สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand 26ตุลาคมครับกับอาจารย์วิโรจน์อารีคุณแขกลักษณะปันวิชัยและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับติดตาม Voice ในทุกแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบน Facebook YouTube แล้วก็ PSI และ AS Play ช่อง51นะครับดูได้ผังเต็มเกือบทั้งวันแล้วตอนนี้นะฮะรอดูสบายๆนะฮะไม่ต้องมาบ่นบอกว่าทำไมยอดดูบน YouTube น้อยคนก็ดูบนทีวีคนบางคนเข้าไปเคลมกันไงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจแต่เท่าที่เช็คมานะฮะก็สำหรับทุกพรรคการเมืองในทุกยอดโซเชียลมีเดียลดหมดไม่ใช่ทุกพรรคการเมืองมั้งทุกพรรคการเมืองทุกที่ฮะแม้กระทั่งที่ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีฟอลโลเวอร์พวกนี้เยอะเจ้าผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นบอกผมว่าก็ลดในสัดส่วนที่พอๆกับที่ที่อื่นเหมือนกันใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมมีโอกาสไปเดินตลาดแถวบ้านไงไปถามประชาชนก็บอกตู่ไปแล้วไงก็ไม่ต้องดูแล้วรอทำมาหากินรอเงินมือรอเศรษฐกิจดีเอาแค่นี้แหละตู่ไปญี่ปุ่นด้วยละนะก็อย่างรายการดีว่าคาเฟ่อย่างเงี้ยก็มีวันจันทร์พุธศุกร์10โมงครึ่งนะคะถึง11โมงครึ่งหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ดูเวกัพไทยแลนด์ต่อจากเวกัพไทยแลนด์ก็จะมีรายการเนี่ยปากแจ๋วอินเฮอร์ไรส์นะครับแล้วก็เรามีรายการ5โมงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยน่าสนใจนะครับอย่างเช่นว่าจันทร์พุธศุกร์รถทิพย์ไตก็เป็นรายการทอล์คแบบโอ้โหอะไรนะงงๆว่าเออนะเรามอบเวทีนี้ให้เด็กรุ่นใหม่ของ Voice ทำแล้วแต่ละคนทำได้ดีมากแล้วแขกก็สนุกสนานแต่ละคนที่มานะครับนะรายการมีหลากหลายมุมอ่ะนะฮะแล้วก็เสียงตอบรับของรายการดีว่าคาเฟ่ดีมากคือทุกคนแบบว่าโอ้โหคิดถึงรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วรรณกรรมแฟชั่นแบบเบาๆแบบไม่หนักเกินไปแบบไม่ต้องการเมืองจ๋าเกินไปแบบนี้มานานมากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบหลายคนถึงขั้นเขียนมาว่าหยุดฟังไม่ได้เลยคืออยากจะให้ลองติดตามกันค่ะเพราะว่าดีว่าเจนใหม่ของเราเนี่ยมีทั้งดีว่าแฟชั่นดีว่าการตลาดมาร์เก็ตติ้งเรื่องบิวตี้แบรนด์มีดีว่าเอชอาร์มาคุยเรื่องแบบโปรโตคอลเอติแกตต่างๆของการอยู่ในสังคมการอะไรอย่างเงี้ยจากมุมมองของคนที่เป็น HR มีดีว่าแบบตูนแรปเตอร์ซึ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งเรียนจบนะคะอย่างแรปเตอร์เรียนจบการละครแต่สนใจเรื่องการดูดวงดูไพ่คือหลากหลายมีคุณมันแก้วมีคุณนาตาเลียเพลียแคมซึ่งมีอาชีพขายลงศพและทำธุรกิจจัดงานอีเวนต์งานศพออร์แกไนซ์งานศพคือดีว่าเจนใหม่ของเราแบบหลากหลายมากจริงครับมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับในบริหารธุรกิจชื่อ Time to Talk แล้วก็รายการที่หัวใจวิโรจน์ทำชื่อว่า Money Matters ครับแล้วก็ชวนคุยกับเรื่องเงินเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนี่ฮะกระปุกออมสินของแบงก์ออมสินวันนั้นน่ารักมากน่ารักมากอันนี้นะครับเป็นการกระตุ้นการออมเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ31ตุลาคมนี้นะครับเขาบอกว่าฝากเงิน500บาทขึ้นไปคุณจะได้กระปุกอันนี้กระปุกน่ารักมากที่แยกมา2ชั้นด้วยอาจารย์วิโรจน์นี่แต่ย้ำนิดนึงนะครับว่าการจะได้กระปุกนี้เนี่ยนะคุณจะต้องเข้าไปที่ LINE Official GSB ก่อนเพื่อที่จะลงทะเบียนระหว่าง27ถึง30ตุลาขอดูได้ไหมคะพี่เก๋ต้องเข้าไปใน LINE ลงทะเบียนก่อนแล้วยังไงต่อคะพี่เก๋แล้วก็ไปฝากเงินฮะ500บาท31ตุลาคมนี้คุณก็จะได้กระปุกนี้เลยคือกระปุกออมสินนี้เป็นคอนเซ็ปต์ปิ่นโตค่ะคุณผู้ชมนี่ไงใช่มีง่ายคือเหรียญ5เหรียญ10แว่งล่างเหรียญเล็กแว่งบนอะไรอย่างงี้เหรอเออได้ได้แล้วแต่จะออกแบบนะเห็นมั้ยก็ใน Money Matters เราก็คุยกันเรื่องนี้ว่าอีกระปุกออมสินเนี่ยยังคงเป็นเค้าเรียกว่าtools ในการเก็บเงินได้อยู่นะตอนนี้การมีเหรียญแล้วมีกระปุกเนี้ยอาจารย์วิโรจน์ได้เงินเดือนละเป็นพันเลยนะพวกเหรียญใส่เข้าไปเนี่ยทุกวันสะสมใช่ผมก็ให้ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นงบสำหรับการซื้อขนมให้ลูกทานได้เลยเนี่ยเมื่อวานน่ะเราดินทารายการ Money Matter เพราะดีว่าคาเฟ่พูดเรื่องลิปสติกเอฟเฟคคือยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีคนยิ่งซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยพี่แขกเนี่ยยิ่งเงินเหลือน้อยยิ่งจะไปช้อปปิ้งของแพงๆมาเยียวยาจิตใจแล้วก็เราก็บอกว่า Money Matter จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้เพราะว่า Money Matter มันจะมีอีกตัวหนึ่งรู้หรือเปล่าเรียกว่าเดี๋ยวว่าจะมาคุยกับอาจารย์ชื่อว่า Underwear Index ก็บอกว่ายิ่งเศรษฐกิจแย่ผู้ชายจะซื้อกางเกงในน้อยลงเศรษฐกิจแย่ซื้อกางเกงน้อยซื้อกางเกงในน้อยใช่เพราะไม่มีใครเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ว่าการธนาคารของเฟดอังกฤษสเปนใช้ในการ
พิจารณาดูเศรษฐกิจอเมริกาแต่ว่าเศรษฐกิจยิ่งแย่ผู้หญิงใช้เงินกับใช่สกินแคร์น้ำหอมเพิ่มขึ้นตรงข้ามกันเออแปลกเนาะเออเนี่ยน่าสนใจนี่ยอดขายน้ำหอมเพิ่มขึ้นแบบเป็น 100% นะนี่ไงฮะแถวๆนี้ก็ซื้อน้ำหอมกับผมเนี่ยฮะเนี่ยอ๋อเศรษฐกิจไม่ดีเหรอฮะเศรษฐกิจไม่ดีอ๋อนี่ไงน้องเขาบอกเก่งไหนไม่ซื้อจริงเห็นไหมอ่ะเราเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยไหมนี่คือสิ่งที่มันหายไปจากสื่อไทยไงตะวนอยู่กับเรื่องเดิมๆมาตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามเนื้อหาที่หลากหลายได้นะคะในทุกๆรายการของ Voice TV ค่ะอ่ะแล้วกลับที่ทางนี้รัฐบาลกับบ้านนะครับวันนี้เนี่ยยาวคุณงงว่าเราเล่นข่าวนี้กันจริงๆเหรอครับเนี่ยท่านผู้ชมพี่เก๋สิ่งนี้สำคัญทำไมฮะจากใจของมนุษย์ที่ต้องการเห็นทุกอย่างเรียบร้อยและเป๊ะเรียกว่า OCD ได้ไหมแขกอ่ะจัดว่าเป็นคน OCD ประเภทหนึ่งแขกทนเห็นย่ายาวไม่ได้ไม่แต่ผมก็สงสัยว่าตั้งแต่ผมเคยอยู่ทำเนียบมาเนี่ยคำว่ายาวของคุณเศรษฐาของทำเนียบเนี่ยมันคือยาวแค่ไหนเพราะยังคือทำเนียบมีช่างมีช่างสวนชาวสวนที่เขาดูแลไว้อยู่ดูแลตลอดเวลาอยู่แล้วคือไม่เป๊ะไม่ได้มาตรฐานฉันอ๋อคือบอกระหว่างที่คุณเศรษฐานะครับกำลังถ่ายรูปคู่กับกลุ่ม LGBTQ+ ที่มหารือการผลักดันสมรสเท่าเทียมเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าย่ายาวนะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่กองงานสถานที่ลงมาตรวจสอบแล้วจากนั้นก็มันมีคนมาตัดย่าครับแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยฮะเนี่ยตัดย่ากันอย่างนี้เลยก็ฝนมันอาจจะตกมาย่าอาจจะยาวหรือขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเศรษฐาได้มีการหารือกับกลุ่ม LGBTQ+ นะครับเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมการรับรองเพศสภาพการยกเลิกการปราบปรามการค้าประเวณีและที่สำคัญครับไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานบางกอกเบอร์พรายแล้วก็ส่งเสริมพรายพาเรดรวมถึงการขยายสิทธิบัตรทองเพื่อคนข้ามเพศซึ่งเรื่องนี้จะนำเข้าสู่การประชุมครม.ในวันที่31ตุลาคมแล้วก็ส่งต่อเป็นสภาเป็นวาระประชุมในเดือนธันวาคมนะฮะทั้งนี้นะครับภาคีกฎหมายภาคประชาชน3ฉบับเพื่อความเป็นธรรมทางเพศจากองค์การสังคม3ฉบับองค์กรนะครับยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกเพื่อเร่งพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับและกฎหมายอื่นๆดังนี้คือ1กฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายรับรองเพศสภาพและการทำให้พนักงานบริการนั้นถูกกฎหมายและมองว่าทั้งกฎหมายทั้ง3ฉบับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมฉะนั้นจึงต้องการการสนับสนุนด้วยรัฐบาลคือไม่แน่ใจว่าเรื่องเซ็กซ์วอร์เกอร์จะเป็นการทำให้ถูกกฎหมายหรือแค่ดีคริมินาไลซ์เพราะว่า2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหรอพี่ไม่เหมือนกันดีคริมินาไลซ์ก็คือทำให้ไม่เป็นความผิดทางอาชญากรรมแต่ทำให้ถูกกฎหมายก็คือจะรับรองให้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายมีสิทธิประโยชน์มีอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นการออกกฎหมายเพื่อยกเลิกพรบป้องกันและปราบค้าประเวณีนี่เป็นแสดงว่าเป็นดีคริมินาไลซ์ก่อนนะครับรอดูนะครับแต่การเรียกร้องเขาต้องการแค่นี้นะพี่เก๋คือใน NGO ที่ทำเรื่องสิทธิของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เขาไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาวุ่นวายกับอาชีพเขามากเกินไปหมายความว่าเขาไม่ต้องการให้มาโปรเทคคือเขาต้องการแค่เหมือนถ้าเขาเป็นฟรีแลนซ์เป็นอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเป็นฟรีเขาก็จะจัดตัวเองว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เข้าประกันสังคมได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องออกกฎหมายพิเศษไม่ต้องให้เขาไปขึ้นทะเบียนลงชื่อตั้งสหภาพแรงงานไม่ต้องถึงขนาดนั้นคือเขาก็จะมองว่าsex worker is work ก็คือ it's just a work just one kind of work ค่ะโอเคครับส่วนเมื่อคืนนี้นะครับคนข้างๆผมแลกคิวให้อาจารย์วิโรจน์มาจัดรายการแทนไอ้คุณอั๋นงงมากว่าอ้าวทำไมอาจารย์วิโรจน์อีกแล้วอ่ะแกจะรอพี่แขกนะแกบอกว่าอยากจะฟังความคิดเห็นของพี่แขกในหลากหลายประเด็นบอกว่าสรุปว่าเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์เมื่อคืนนี้เนี่ยค่ะเมื่อคืนนะคะก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อในงานที่จัดกับนายกรัฐมนตรีจัดกับครม.กับคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ก็ถือว่าเป็นรอบพิเศษแล้วก็พอได้เข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อคุณผู้ชมคะแขกมีหลายเลเยอร์และหลายมิติเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่อยากจะพูดถึงมากๆนะคะแล้วก็ได้เขียนบทความลงในมติชนสุดสัปดาห์ซึ่งจะตีพิมพ์วันศุกร์นี้แต่อันที่หนึ่งอยากจะบอกว่าเป็นหนังที่ทุกคนควรได้ไปดูเป็นหนังที่ไม่ควรจะพลาดเลยเป็นหนังอันเข้าไปดูแล้วรื่นรม
ม่ใช่หนังแบบยากเข้าถึงยากปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ขณะเดียวกันน่ะหนังมีความละเมียดละไมและมีบทสนทนาอันน่าทึ่งแขกใช้คำว่าคลีนเป็นบทสนทนาที่คลีนกระชับตรงไปตรงมาแต่มีความเป็นโพเอติกมีความเป็นบทกวีอยู่ในตัวแล้วก็พูดถึงเอาอย่างนี้เวลาเราพูดถึงคนอีสานน่ะแต่ไหนแต่ไรมาภาพของคนอีสานในภาพยนตร์ในสื่อบันเทิงจะเป็นการพูดถึงคนอีสานจากคนนอกเช่นเป็นคนอีสานจากสายตาของนักทำหนังชาวกรุงเทพอย่างเงี้ยภาพคนอีสานจะเป็นเรื่องแบบคนยากจนคนอดอยากความแร้นแค้นเมียฝรั่งเมียเช่าคนแก่สิ้นหวังแววตาเวิ้งว้างก็เป็นภาพเซอร์ไพรส์หรือไม่ก็เป็นตลกหรือไม่ก็เป็นคนใช้หรือไม่ก็เป็นคนอีสานสู้ชีวิตออกมาขายแรงงานในกรุงเทพหรือก็เป็นคนที่ humble ถ่อมตัวหรืออีกทีก็เป็นลุงบุญมีระลึกชาติอยู่กับพคท.คนล้มรับไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วมันมีคำหนึ่งแขกไม่รู้ว่าคนจะจับสังเกตหรือเปล่าในหนังเรื่องนี้ที่พูดเยอะมากคือคำว่า multiverse แล้วอย่าลืมว่าบริษัทที่ทำหนังเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าจักรวาลไทยบ้านรู้จักวัฒนธรรมที่ดีมากขึ้นนะครับยินดีที่สนับสนุนผู้กำกับที่มีความสามารถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณเฉลิมพูดถึงอาจารย์วิโรจน์เรื่องเซ็นเซอร์ชิพนี่น่าสนใจนะซึ่งจะบอกว่าที่ยังติดกันนะครับสำหรับผู้ที่ผลิตหนังนะฮะในบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือเซ็นเซอร์ชิพแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องกีฬาสมัยแล้วก็ต้องปรับปรุงนะครับให้เข้ากับสมัยหน่อยนะครับจะได้มีการแสดงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นนะฮะอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานก็คือว่าผมว่ากองเซ็นเซอร์มีไว้เพื่อที่จะบอกว่าจัดเรตติ้งพอแล้วอายุของคนดูเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับแล้วเมื่อถามว่าภาพยนตร์นะครับฟอร์มเล็กของไทยเนี่ยมีมากแต่ไม่มีทุนนะรัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนอย่างไรนะครับซึ่งคุณเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันแต่ผมเชื่อนะครับว่าคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยได้เล็งเห็นอยู่แล้วในเรื่องของการขาดทุนทรัพย์ครับแค่เดียวกันนะครับไม่เพียงแค่หนังเนี่ยฮะเรื่องของวัฒนธรรมอย่างเช่นงานบ้างไฟพญานาคที่หนองคายเห็นว่าคุณเศรษฐาก็จะไปนะครับ29ตุลาคมนี้โอ้โหจัดเป็นงานชื่อนากาไฟเมอร์เคิลออฟเฟสนะ2023เลยนะฮะที่หนองคายชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะฮะท่านนายกนะครับโทษนะฮะคุณชัยวัชรงค์นะโฆษกนะครับบอกว่าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่หนองคายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 คนและชาวหนองคายก็มีความมุ่งหวังนะครับใช้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็มีไมตรีจิตอย่างยิ่งนะฮะว่าอันนี้ท่านนายกแต่งชุดอะไรเนี่ยชุดสีน้ำเงินใช่ไหมใช่ชุดสีน้ำเงินแล้วก็คาดผ้าขาวม้าสีน้ำเงินแล้วก็ลายเป็นเทาๆคุณอิงอ่ะคุณอิงเป็นเสื้อเอาผ้าไทยมาเย็บแบบว่าเป็นแพชเวิร์กอ่ะนะคะแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตแล้วก็ใส่เกงยีนก็สนุกสนานส่วนคุณหมอมิงก็เป็นเสื้อฮาวายสไตล์เหมือนกับเป็นงานสงกรานต์เลยนะเนี่ยใช่ใช่ทุกคนก็ดูดีแหละหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะแต่จริงๆแกอยากสนุกสนุกอ่ะผมว่าคือเขามองว่าไปดูหนังอยากจะให้ทุกคนมี creativity ในการแต่งตัวแบบจัดเต็มให้มันซึ่งก่อนที่จะมีงานเนี่ยพอมีโค้ดอันนึงออกมาก็วิพากษ์วิจารณ์กันถือว่าแต่งตัวจัดเต็มได้เลยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็แต่งตัวจัดเต็มได้เลยใครอยากเขาไม่ได้บอกให้ใส่ชุดไทยประเพณีไปไม่ได้ใส่ให้ชุดไทยดุสิตไปอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่า mix and match จะเอาผ้าของม้ามาใส่กับอันนู้นอันนี้ให้มันสนุกให้มันแบบแตกแตนพูดแบบคุณปลื้มจัดเต็มให้แตกแตนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจัดเต็มให้แตกแตนเปลี่ยนไหมในคอนเซ็ปเรียบแต่ว่านครับก็ดูคนคึกคักดีนะครับนะก็มันต้องมีการไปต่อสำหรับผมเนี่ยโดยตัวหนังเองเนี่ยถ้าดูกันตามมาตรฐานมันยังไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เมื่อไหร่ในเมื่อมันสามารถที่จะพิชเรื่องราวของมันและสามารถรีเลทกับคนอื่นๆในสังคมโลกนี้ได้ใช่ไหมว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นแมสเสจเนี่ยคนเขารู้สึกเขาเข้าใจเขารู้สึกรีเลทได้นั่นแหละคือโซฟาเวอร์ที่มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติกับเราและมีอำนาจโน้มน้าวใช่ใช่ไหมคือเรื่องสับเปลือกมันไม่ได้ขายภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมอีสานนะพี่เก๋เองคือมัน as it is เพราะว่ามันเป็นจักรวาลไทยบ้านคนไทยบ้านพูดเรื่องไทยบ้านนะดังนั้นเขาไม่ได้มีแฟนตาซีหรือเขาไม่ได้โรแมนติไซส์อะไรเกี่ยวกับความเป็นไทยบ้านของเขาแต่สิ่งที่เขาเล่าอ่ะคือความรู้สึกอันเป็น universal
สากลการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักความพยายามยื้อยุดสิ่งที่เรารักไม่ให้มันหลุดไปจากชีวิตของเราคนตายเราไม่อยากให้เขาตายเราอยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไปสิ่งนี้มันเป็นสากลอะการก้าวข้ามภาวะหัวใจสลายอยู่ก้าวข้ามภาวะหัวใจสลายแล้วกลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งได้จากอะไรบ้างมันเรื่องความรักอะเรื่องความรักเรื่องความกลัวเรื่องความต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักสิ่งนี้มันเป็นสากลแต่ในเลเยอร์ที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านความเป็นอยู่การแต่งตัวแล้วสิ่งหนึ่งที่เขตประทับใจไม่รู้จะสปอยหรือเปล่านะคะคือในฉากที่ตัวเอกซึ่งเป็นลูกของสัปเหร่อแล้วเมื่อเขาต้องมาเป็นสัปเหร่อต่อจากพ่อพี่เก๋แล้วในวันที่เขาต้องไปทำศพพ่อเขาอะแล้วมันก็จะถ่ายไปที่มือใช่ไหมพี่เก๋แล้วทาเล็บเจลน้องเป็นชายแท้ทาเล็บเจลพี่เก๋นึกออกปะคือมันมีรายละเอียดที่เราแบบคือคนอีสานมันไม่ได้เป็นอีสานแบบที่คนอยู่ที่อื่นมองเข้าไปเขาก็อยู่กับ globalization เขาอยู่กับ fashion แล้วมันมีการพูดเรื่อง subculture ของเด็กแว้นเด็กอะไรที่มันเป็นดีเทลอะแทรกเข้ามาหรือตอนที่ตัดผมหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เก๋ก็เพื่อนก็จะตัดแล้วบอกว่ากูขอให้มึงตายในผ้าเหลืองคืออะไรเนื้อวะคือมันเป็นพุทธศาสนาแบบเรียลอ่ะแบบที่มันมีอยู่จริงมันไม่ได้มีการโรแมนติไซส์คือเวลาเราอยู่ในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งอ่ะแล้วมองเข้าไปเราอาจจะมองแบบอยากไปเทิดทูนเขาอยากไปเชิดชูเขาฉันอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานให้โลกรู้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่หนังสัปเหร่อให้มันคือความเป็นยูนิเวอร์ซัลความเป็นสากลนั่นแหละที่มันจะนำไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ได้ครับได้คุยกับคุณหมอเรียบว่าไงบ้างเรื่องนี้โอ้ไม่มีเวลาคุยกับคุณหมอเลยคุณหมอนี่วิ่งดูแลใครนะคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่มาดูหนังต่างๆเชฟชุมพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมากันโอเคเดี๋ยวว่าต้องเชิญคุณหมอมาคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต่อนะครับขณะเดียวกันนะครับความคืบหน้าเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลนั้นคุณเศรษฐาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก2รายด้วยกันส่วนการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันจากกลุ่มฮามาสก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องคุณปานปรีพหิทธานุกรนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศก็พูดถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น33คนบาดเจ็บ18เท่าเดิมนะครับนะฮะส่วนที่ถูกจับนะครับตรวจสอบแล้วนะฮะอยู่ที่18คนจากเดิม19ลดลง1นะครับจากความคลาดเคลื่อนกับยอดของผู้เสียชีวิตและยืนยันนะครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าอพยพคนไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดทีมนะครับออกเจรจาให้มีการปล่อยตัวประกันเนี่ยควบคู่กันไปในเวลานี้โดยนะครับเจรจากับประเทศที่ประสานให้ปล่อยตัวประกันให้เร็วที่สุดส่วนผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการอิสราเอลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันเป็นคนไทยได้แล้วทั้งสิ้น24คนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณคารมพลพรกลางนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานขานรับนโยบายเตรียมมาตรการดูแลแรงงานที่กลับจากอิสราเอลจากเหตุความไม่สงบโดยเตรียมตำแหน่งงานในต่างประเทศที่มีรายได้และลักษณะงานใกล้เคียงกับอิสราเอลให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศส่วนแรงงานที่ไม่ประสงค์นะครับไปทำงานต่างประเทศได้เตรียมตำแหน่งงานว่างนะครับจากทั่วประเทศทั้งสิ้น 63,296 อัตรารองรับนอกจากนี้นะครับยังคงส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านและแนะนำแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายจากกองทุนเพื่อนะครับผู้รับงานไปทำที่บ้านซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำให้กับแรงงานไทยไม่ต้องการทำงานประจำหรือต้องการเริ่มต้นกิจการซึ่งอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดูนะว่ามันมี2 ส่วนก็คือว่าอิสราเอลก็พยายามที่จะยื้อไม่อยากให้คนไทยกลับขณะที่คนที่จะกลับก็เป็นห่วงเรื่องต้นทุนที่เขาจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นค่าในหน้าหรือรายได้ที่หายไปแล้วนั้นน่ะจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะเตรียมตำแหน่งงาน 63,000 รองรับนะรองรับได้จริงไหมรายได้ก็จะหางานในประเทศใกล้เคียงซึ่งมีความต้องการใช่ไหมแล้วก็ลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับเดิมสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะน่าจะได้ก็ยากเนาะอันนี้แขกก็เข้าใจมากๆเลยนะพี่เก๋ว่าโหเงินเดือนที่นู่นมัน 6-7 หมื่นนะแล้วถ้ากลับมาทำงานที่นี่แล้วเงินเดือนมัน 20,000 20,000เงี้ยมันแล้วก็ต้นทุนที่เขาจ่ายกับค่าในหน้าไปซึ่งบางคนเนี่ยไปทำงานแล้วเขาต้องหักจ่ายค่าในหน้าพี่เป็นแสนเนี่ยจะทำยังไงก็เห็นบอกว่าจะมีการติดต่อนี่ค่ะธนาคารออมสินด้วยที่จะให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหรืออะไรก็ว่าไปแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายอ่ะก็อาจจะทำให้มีคนงานไทยตัดสินใจอยู่ต่อก็ได้อยู่ต่อแล้วก็มีการประสานไว้แรกๆเลยพี่เก๋จำได้ไหมว่าถ้าสถานการณ์มันสงบลงแรงงานไทยที่กลับเนี่ย
ขาก็จะประสานให้สามารถกลับไปทำงานต่อได้ถ้าตัวอยากจะกลับมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ด้วยคือเราไม่รู้เนาะว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยกับพื้นที่ที่อยู่ในสถานการณ์สู้รบอ่ะคืออาจจะมีคนงานจำนวนหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มันเปราะบางแล้วที่เราโดนจับเป็นตัวประกันเยอะอ่ะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงพี่เก๋หมายความว่าตัวคนงานก็ไม่รู้เช่นการทำกำแพงหรือการไปทำสิ่งก่อสร้างที่มันไปใกล้เคียงกับส่วนการสร้างตรงนั้นใช่ใช่แล้วมันเป็นงานที่เหมือนแบบเป็นงานทหารนะซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นแค่แรงงานไงมันก็เลยโดนจับไปเป็นตัวประกันส่วนวันศุกร์นี้นะครับต้องจับตาดูการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณหมอชลน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่มีขึ้นในวันที่27นี้นะครับบอกว่าก็จะเสนอบุคคลชื่อเสนอชื่อก่อนให้คนในพรรคเลือกนะครับหลังจากนั้นหัวหน้าพรรคก็จะเสนอชื่อรองหัวหน้าพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคท่านหรือสมาชิกพรรคเลือกเช่นกันส่วนจะเป็นชื่อของคุณแพทองธารหรือไม่ให้ขอรอฟังมันจะมีใครอีกครับนะส่วนตัวนะครับคุณหมอก็บอกว่าคุณแพทองธารได้ทำงานการเมืองมานะครับก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติมีความพร้อมนะครับจิตวิญญาณนะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพรรคคุณแพทองธารเป็นจุดแข็งที่สุดของพรรคเพื่อไทยเป็นที่ยอมรับของสมาชิกที่ทุกท่านพร้อมให้ความร่วมมือดังนั้นการขับเคลื่อนในมุมที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยน่าจะขับเคลื่อนได้ดีและไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้นะครับส่วนบทบาทของหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นองค์กรทางการเมืองนะครับที่อาสานะฮะขออำนาจประชาชนดูแลประเทศชาติบ้านเมืองหากรับการไว้วางใจเป็นเสียงข้างมากก็ใช้อำนาจนั้นมาทำหน้าที่บริหารดังนั้นการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคต้องมุ่งไปยังประชาชนว่าจะมอบอำนาจให้กับพรรคหรือไม่อย่างไรนะส่วนเรื่องที่สองการใช้อำนาจแทนประชาชนก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเรื่องที่สามต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพราะพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคของประชาชนนะฮะแล้วหัวหน้าคนใหม่เนี่ยต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพรรคที่ได้กำหนดไว้ขณะนี้พรรคเพื่อไทยนะครับเป็นการนำรัฐบาลพรรคก็ต้องการส่งเสริมการตรวจสอบสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปเพื่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะส่วนคุณณนัทหงสุเวชนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเชื่อว่าสมาชิกแทบทั้งหมดสนับสนุนนะคะทุกอย่างเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทางพรรคเพื่อไทยต้องการผู้นำพรรคที่ทันต่อสถานการณ์อีกทั้งมีผู้ มีประสบการณ์ทางการเมืองในพรรคคอยสนับสนุนเชื่อว่าจะทำให้พรรคกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมที่สำคัญแพทองธารมี DNA ของพรรค 100% ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาทุกยุคนัดเนี่ยใช่แล้วก็น่าจะไหลลื่นแหละการทำงานนะคะแต่คราวนี้นี่มีคนไปสอบถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินอาจารย์วิโรจน์ที่บอกว่าเนี่ยเห็นว่าจะเปลี่ยนกรรมการไปหาเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนะแล้วคนที่มีประสบการณ์จะช่วยยังไงบ้างคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ทราบว่าจะเป็นใครบ้างแต่ถ้าเกิดมั่นใจว่าเลือกแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มั่นใจในการตัดสินใจของท่านว่าคุณแพทองธารจะต้องการจัดการแบบนี้ก็อย่าไปทักท้วงว่าเป็นสิทธิ์ของหัวหน้าพรรคคนใหม่ไงก็จริงนะฮะคือแขกว่าก็ดีอะค่ะถ้าคุณแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคมันจะได้ไม่ต้องคือเราไม่ต้องปฏิเสธความจริงหรอกว่ายังไงพรรคเพื่อไทยอ่ะ ก็มี DNA ของผู้ก่อตั้งก็คือคุณทักษิณชินวัตรถูกไหมแล้วก็ไม่ต้องมาจะได้ต่อไปนี้ไม่ต้องมาคอละหาว้าวชลน่านเป็นนอมินีหรือเปล่าเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงหรือเปล่าก็เอาตัวจริงมาซะทีจบๆไป ใช่ไหม simple as that simple as that นี่ไปดูสับเปลือกมารู้สึกว่าชีวิตมันควรจะง่ายอะค่ะถามนิดนึงเมื่อวานนี้คุณอิงเป็นยังไงบ้างโดยรุ่งออร่าความเป็นนักการเมืองของคุณอิงเป็นยังไงบ้างคือเราต้องถามว่าเราคาดหวังให้ออร่านักการเมืองเป็นยังไงเพราะว่าคุณอิงก็คือคุณอิงเป็นธรรมชาติมีความจริงใจมีความรีแลกซ์มีความอีซี่ไม่ต้องวอนนะบีไม่ต้องทรายทูบีเพราะเธอบอนทูบีคนมันบอนทูบีพี่เก๋มันไม่มีความอินเซ็กเคียวอะไรเคยเป็นมายังไงตลอดชีวิตก็แค่เป็นแบบนั้นไม่ต้องมาแบบจะใส่สูทยังไงจะต้องเก๊กยังไง ต้องยิ้มยังไงจะต้องท่องคำคมมายังไงไม่ต้องคือบอนทูบีอะก็คือรีแลกซ์ก็เป็นตัวของตัวเองไม่ได้จะต้องแบบอุ้ยพรุ่งนี้ฉันเป็นหัวหน้าพรรคฉันต้องใส่สูทมีโชลเดอร์แพดที่ใหญ่ๆไว้จะได้ดูมีอำนาจอะไรเงี้ยเวลาคนมันมีของที่ติดตัวมาแต่กำเนิดอะค่ะ
มันไม่ต้องเติมอะไรไปในตัวเยอะแล้วก็ไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้เป็นครับพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตตกลงนายกตอบว่ายังไงบ้างสักครู่นึงกับมาท็อกกิ้งกันครับร้อยคลองแข่งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคลองแข่งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยยกระดับขนมคลองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114โปรโมชั่น Voice Plaza เดือนตุลาคมอลังการเซลล์วู้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 ที่ไหนที่ไหน1แถม1ย้ำ1แถม1คอลลาเจน1แถม1ราคาเต็ม 1,580 บาทเหลือ790บาทอาเซโลล่า1แถม1ราคาเต็ม 1,380 บาทเหลือ690บาทโปรไบโอติกก็1แถม1ราคาเต็ม 2,380 บาทเหลือ 1,190 บาทวู้วู้อลังการยังไม่พอลดได้อีกโกโก้เข้มเข้ม1แถม1 250บาทชาหอมหอม1แถม1 390บาทสบู่เหลว2แถม1 580บาทป๊อปคอน2กระปุก300บาทยาสีฟัน3หลอด450บาทมันหวานอบกรอบ3ซอง198บาทน้ำปลาร้า3ขวด100บาทน้ำพริกขังกุ้ง5แถม1 495บาทกาแฟสำเร็จรูป5แถม1 745บาทหมูแผ่น10แถม4 490บาทเสื้อยืดสุดเท่ Your Voice Matter เหลือ390บาทโอ้โหลดอลังการได้อีกได้อีกนี่เลย Talking Thailand Set 699บาททูน่าบางแบก1น้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice 1กระเป๋าแซ่บๆ1และคลองแข่งอร่อยตบโต๊ะอีก1เซลล์อลังการตลอดเดือนตุลาคมย้ำตลอดเดือนตุลาคมโทรมาเลยบัตรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้02-114-8114หรือจิ้มมาที่ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่จะตอบกระทู้ถามสดของท่านสมาชิกอีก2ท่านแต่ไม่ตอบของผมโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมต้องการจะถามมีความพยายามมาถามครับจะถามเรื่องอะไรจะถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ผมก็บอกไม่ต้องกังวลผมไม่ถามหรอกครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเพราะเรื่องนี้มีคนถามเยอะแล้วรอแต่ท่านตอบไม่ต้องตอบผมจะถามท่านนายกในฐานะประธานกตร.ผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายเรื่องคดีการเมืองอย่างไรท่านนายกรัฐมนตรีกำลังทำผิดข้อบังคับผมปล่อยให้นายกรัฐมนตรีทำผิดข้อบังคับที่151ต่อหน้าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตำหน้าตำตาแบบนี้ไม่ได้ต้องอ่านให้หมดสิครับอย่าอ่านแค่วรรคแรกนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ของสำคัญของแผ่นดินเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรที่ยังไม่ควรเปิดเผยและมันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินอย่างไรนี่คือวรรค3อ่านช้าๆชัดๆเพื่อเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับทางฝ่ายค้านก็มีการยื่นกระทู้ถามสดต่อวาจากับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอย่างที่เราได้เห็นเสียงปะทะกันไปปะทะกันมาก็คือท่านนายกไม่ไปนะครับแต่ว่าท่านนายกก็ส่งคนไปชี้แจงแทนนั่นก็คือคุณทวีสอดส่องนะครับซึ่งคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ได้มีการหารือกับคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2นะครับบอกว่าก็ได้มีการแจ้งต่อประธานสภาแล้วว่าจะมีกระทู้ถามสดแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลอย่างละ1คนประสงค์จะตั้งกระทู้ถามสดเช่นกันแต่ก็ไม่ทราบว่านายกจะตอบกระทู้ถามสดของสมาชิกอีก2ท่านแต่ไม่ตอบของตนกลับมอบหมายให้คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการจะถามและไม่เหมาะสมที่จะมาตอบแกมอบหมายให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของแกป่ะก็คุณจิราพรสินธุไพรนะคะก็เขียนไว้ใน X หรือ Twitter ว่าช่วงเช้าวันนี้นายกเศรษฐามีภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้แรกที่เริ่มเวลา 10:30 นได้ทันจึงมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบกระทู้แทนและได้ส่งหนังสือแจ้งสภาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่รับมอบหมายได้เกี่ยวข้องโดยตรงได้มานั่งรอตอบกระทู้แล้วแต่สุดท้ายผู้ยื่นกระทู้สดตัดสินใจไม่ถามหลังกระทู้สดมีอีกหลายกระทู้ทั้งจากฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ถามนายกซึ่งท่านมีภารกิจมากจึงมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ตอบซึ่งผู้ตั้งกระทู้ก็ได้ใช้สิทธิซักถามไม่มีใครสละสิทธิ์แต่อย่างใดนายกไม่ได้หนีสภาค่ะได้บริหารจัดการมาตอบสภาตามเวลาที่เอื้ออำนวยและไม่ได้เลือกตอบเฉพาะกระทู้ฝ่ายรัฐบาลเพราะวันนี้กระทู้ฝ่ายค้านโดยประชาธิปัตย์นายกก็ได้ตอบและเมื่อจบกระทู้ดังกล่าวท่านก็เดินทางไปภารกิจอื่นทันทีนะคะก็คือไปในเวลาที่ที่ถูกจัดสรรเอาไว้ก็คือคิวของนายกแต่ละวันมีหมายไม่ใช่ว่านายกอยู่สภาทั้งวันถูกไหมครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราก็ทราบดีว่านายกเนี่ยก็ไปประชุม LGBTQ+ เรื่องที่จะเอากฎหมายเข้าสภาต่อมานะครับแล้วก็คุณจิรพรก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าตามข้อบังคับประธานวินิจฉัยถือเป็นที่เด็ดขาดแล้วเพราะมันคนถามเรื่องทำไมคุณจิรพรประท้วงรัฐมนตรีว่าการที่รับมอบหมายมาก็มารอตอบประทู้แล้วแต่ประธานก็ยังปล่อยสมาชิกประท้วงให้ทบทวนการวินิจฉัยในข้อเดิมไม่หยุดจำเป็นต้องประท้วงประธานให้ควบคุมการประชุมให้เดินหน้าต่อไปให้ได้ค่ะแต่ว่าคุณชัยธวัฒน์ก็ทวิตแบบถ้าดูนะคุณชัยธวัฒน์ก็ทวิตว่าจริงๆปัญหาที่ผมต้องการถามนายกจะเกี่ยวข้องประโยชน์ที่สภาดูดีใจไม่รอดใช้อำนาจที่มีลักษณะประยุทธ์คิดเศรษฐาทำไอ้โม่งสั่งเอาเลยฮะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดนะบอกว่าน่าผิดหวังที่คุณเศรษฐากล้าใช้อำนาจในลักษณะที่ผิดกฎหมายและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่คุณปกป้องผลประโยชน์สาธารณะเอื้อประโยชน์พวกพ้องและไม่กล้าเผชิญหน้าการตรวจสอบจากฝ่ายค้านในสภาทั้งหมดนี้มีเขาเรียกว่ามีหลักฐานอะไรไหมฮะประยุทธ์สั่งอะไรนะประยุทธ์คิดเศรษฐาทำเศรษฐาทำไอ้โม่งสั่งเนี่ยพูดลอยๆแบบนี้จะโดนฟ้องเอาได้นะครับเอาอย่างนี้คือประยุทธ์คิดเศรษฐาทำAs a matter of fact นะคะรัฐบาลนี้มารับช่วงงานบริหารประเทศต่อจากรัฐบาลประยุทธ์ถูกไหมคะถูกดังนั้นน่ะมันย่อมมีหลายสิ่งที่มันตกค้างมาจากรัฐบาลประยุทธ์เรื่องเรือดำน้ำเนี่ยกำลังจะพูดแล้วบางอย่างเนี่ยมันเป็นภารกิจที่เรียกได้ว่าต้องมาตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ประยุทธ์ทำเช่นเรื่องเรือดำน้ำหรือบางอย่างเนี่ยมันเป็นโครงการของหลายรัฐบาลที่ทำต่อเนื่องมาถ้าอย่างนั้นแขกพูดได้ไหมคะว่าเปรมคิดทักษิณทำอ่ะสวรรค์สนามบินหนองงูเห่าอ่ะถูกปะสลิดคิดเลยนะสลิดคิดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยค่ะสลิดคิดทักษิณทำเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ถูกคิดมาในรัฐบาลไหน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 บางอย่างมันก็มารอรัฐบาลที่เก่งพอที่จะทำให้สิ่งที่มันถูกคิดในรัฐบาลอื่นๆน่ะสำเร็จอันนี้คือหนึ่งนะคะประยุทธ์คิดเศรษฐาทำแขกไม่ปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่จริงเพราะหลายอย่างสลิดคิดทักษิณก็ทำให้เสร็จเช่นสนามบินสุวรรณภูมิแต่สิ่งที่คุณบอกว่าไอ้โม่งสักเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ในฐานะว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านและคุณมีเอกสิทธิ์ในสภาคุ้มครองอยู่คุณต้องพูดชื่อนามสกุลของคนผู้นั้นไม่ใช่พูดลอยๆว่าไอ้โม่ง
คุณไม่ใช่คอลัมนิสต์การเมืองคุณไม่ใช่การ์ตูนิสต์การเมืองคุณไม่ใช่แม่ลูกจันในไทยรัฐที่จะได้พูดชื่อสมมุติฉายานู่นนั่นนี่แล้วก็ให้คนไปตีความเอาเองคุณเป็นส.ส.คุณเป็นหัวหน้าพรรคคุณเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณจะมาพูดพลอยๆว่าไอ้ม่วงนั้นไอ้ม่วงนี้ไม่ได้ค่ะคุณมีความสามารถที่จะพูดชื่อนามสกุลโดยไม่ต้องกลัวถูกฟ้องเพราะส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์ก็เพื่อให้พูดชื่อและนามสกุลของคนที่คุณกล่าวหาเขาสิ่งนี้คุณกำลังทำลายความน่าเชื่อถือความชอบธรรมในฐานะว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านค่ะนะฮะที่น่าสนใจคือทำยังกับพักตัวเองไม่มีโมงกันทุกคนก็รู้กันอยู่นะแล้วที่สำคัญพูดชื่อนามสกุลค่ะวิโรจน์นะฮะไม่ได้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่ได้งั้นจะให้ปิยบุตรแสงกนกกุลพูดแทนก็และแล้วตอนนี้ก็มีการตีฟูใหญ่ว่าเนี่ยนะเศรษฐาโดดประชุมสภาเท่ากับประยุทธ์ขอโทษนะครับเท่าไหร่ฮะ5สัปดาห์นะฮะที่ทำงานมาเนี่ยเอ๊ะใครก็ไม่รู้นะติดอันดับ1ใน10ของผู้ขาดประชุมสภามากที่สุดเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะใหญ่ๆใครนะนะใครนะคุณพิธาแหละฮะใครนะอันนี้เป็นแฟกต์นะเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะใช่ใช่มั้ยครับนะก็คือปัญหาของที่คุณประยุทธ์โดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแน่นอนคุณเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่ติดภารกิจก็ควรมาตอบแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์แต่ปัญหาคือแกไม่ส่งคนมาตอบด้วยใช่ไหมหรือส่งมาก็ไม่มาเบี้ยวไปซะงั้นขนาดนั้นนะฮะอันนี้แต่วันนี้เขาส่งแล้วก็โผล่เข้าไปแล้วบางส่วนแล้วหาว่าตอบไม่ครบก็มีเวลานายกก็มีเท่านั้นใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานคุณทวีถามว่าคุณทวีไม่มีสิทธิ์ตอบหรือซึ่งคุณทวีบอกว่าก็เรามีครม.ทั้ง36คนอยู่แล้วแล้วก็ได้รับมอบหมายจากนายกให้มาตอบกระทู้สดนะครับซึ่งการเป็นรัฐมนตรีก็แต่ว่าเป็นคนที่มีภาระรับผิดชอบร่วมกันนะฮะใช่ไหมฮะก็ไปเขาไปฮะเขาก็อย่างที่พี่แขกบอกเลยนะวานาบีมันไม่ใช่บอลทูบีนะอ่ะไปกันต่อเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้แทบไม่นอนกันมั้งฮะหลังจากที่คุณจุลพันธ์ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแบบทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นเพียงแค่ความเห็นใช้คำว่าเป็นแค่ความเห็นของคณะอนุกรรมการนะครับไม่ใช่การตัดสินของคณะกรรมการชุดใหญ่หรือนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะมีการนำเสนอ3ข้อเสนอดิจิตอลวอลเล็ตกับนายกเช่นนะคนเกิน 25,000 ไม่ได้เงินฝากบรรลุนี่นั่นนะครับก็เลยมีคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อก็บอกว่านี่ไงมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องมีการปรับเงื่อนไขเพราะว่าเห็นไหมล่ะรัฐบาลน่าจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะมาใช้กับนโยบายนี้นะฮะแล้วก็แม้ว่าจะลดลงแล้วนะครับก็ยังมีคนที่รับอยู่ประมาณ 43-49 ล้านคนอยู่ดีดังนั้นโอกาสที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี67ก็มีน้อยและมีข้อเสนอออกมาอีกว่าจะใช้งบผูกพันปีละ100ล้านบาทภายใน4ปีจึงคิดว่างบประมาณปี67นะฮะมีที่ว่างให้ทำนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพียงแค่100,000นะครับล้านบาทเท่านั้นและกรณีนะครับจำเป็นที่ต้องผูกพันถึง4ปีก็เท่ากับว่าจะมีร้านค้าบางส่วนที่ไม่ได้เงินสดไปในทันทีถ้าหากต้องการเงินสดมาหมุนเวียนในร้านค้าของตัวเองก็อาจจะไม่เข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งคุณสิริกัญญานะครับกล่าวต่อว่าสิ่งที่พูดตอกย้ำนะครับว่านโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตมาถึงทางตันแล้วเนื่องจากไม่สามารถให้ธนาคารของรัฐดำเนินโครงการนี้ไปก่อนได้จึงติดข้อจำกัดหลักที่เป็นตอใหญ่นั่นคือเรื่องแหล่งที่มาของเงินนะฮะแล้วก็ย้ำนะครับว่าถ้ารัฐบาลให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเลยเพราะจะกลายเป็นโครงการเยียวยาค่าครองชีพนะครับของคนที่มีรายได้น้อยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเท่ากับเป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของตัวโครงการนะฮะก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนโครงการดังกล่าวหมายถึงให้เปลี่ยนวิธีการไม่ใช่ยกเลิกโครงการเพราะเข้าใจดีว่าสัญญาที่เคยให้ไว้ประชาชนก็เปลี่ยนวิธีการแปลว่าอะไรเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมายก่อนแล้วมาคุยกันต่อครับลองฟังดูครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ลดผลทางสุดท้ายในการออกพรก.เงินกู้เหมือนกับช่วงโควิดนะคะก็คือออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยจะเป็นทางออกทางเทคนิคที่ง่ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าพระราชกำหนดจะออกได้เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องถามสำนักบริหารหนี้ค่ะว่าสบน.นะคะว่าเขาจะยอมกู้ให้หรือเปล่าในกรณีที่ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนและเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญค่ะแต่ว่าในทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าการจะออกพรก.เงินกู้ณเวลานี้ที่เราไม่ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหนักขนาดนั้นเนี่ยต้องเจอแรงต้านมหาศาลแน่นอนดิฉันก็ได้เตือนไว้ว่าถ้าออกเป็นพรก.เงินกู้เมื่อไหร่นี่อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองได้ค่ะก็ดีค่ะอยากให้พรรคเพื่อไทยฆ่าตัวตายทางการเมืองสิริกัญญาจะได้นั่งครั้งไงคะข่าวหน้าพรรคก้าวไกลว่า500ที่นั่งเลยค่ะผมแค่สงสัยอย่างเดียวนะว่าถ้าณวันนี้เนี่ยคุณสิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและจะต้องผลักดันนโยบายที่ตัวเองให้สัญญากับประชาชนไว้ก็คือการทำรัฐสวัสดิการโดยงบประมาณรวมๆเนี่ยใช้กว่า2ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเองจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อถ้าเกิดยังไม่มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันหมุนแล้วก็การเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นไอ้รัฐสวัสดิการมันก็จะเกิดไม่ได้นะคุณธีรัตน์คะทางพรรคของเราได้คิดมาแล้วค่ะว่าเงิน2ล้านล้านบาทนี้เราจะไปตัดมาจากงบประมาณของทหารงบซื้ออาวุธที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยเราจะไปเอาเงินตรงนั้นมาทำรัฐสวัสดิการค่ะประชาชนได้ยินไหมคะพรรคของเราจะทำรัฐสวัสดิการเงินซื้ออาวุธมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยคุณสิริกัญญาคะบอกว่าสว.จะโหวตให้100คนมาแค่15คนและจะเอาน้ำหน้าที่ไหนไปตัดงบกองทัพมาทำรัฐสวัสดิการคะตอบดิฉันที่เขาบอกว่าถ้าเขาเก็บภาษีได้ไม่ตามเป้าเขาก็จะไม่ทำไม่ใช่เหรอและถามว่าคุณจะเอาอะไรมาเก็บภาษีให้ตามเป้าถ้าคุณไม่กระตุ้นให้เศรษฐกิจมันโตกว่าที่เป็นอยู่ก็เราก็จะไปเอางบของกองทัพมาก่อนค่ะอาจารย์วิโรจน์งบของกองทัพงบของกองทัพแล้ว2ล้านล้านแล้วดิฉันรู้ถึงความจำเป็นนะคะว่ามันจะต้องทำมันยกเลิกโครงการไม่ได้เพราะได้สัญญากับประชาชนไปแล้วแต่ก็อยากจะให้เปลี่ยนแปลงวิธีการอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็วิธีการอะไรอ่ะก็งงๆอยู่ก็ยังไงเขาจะแจกเป็นเงินดิจิตอล10,000 บาทจะให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเป็นอะไรคะจ่ายเงินคนแก่คนละ 3,000 เหมือนพรรคก้าวไกลเหรอคะซึ่งพรรคก้าวไกลเองก็พูดไม่ได้ว่าก็ไม่ได้สัญญาว่าจะทำได้จนกว่าจะปี2570งงพูดไปเรื่อยอ่ะจะอีกกี่ครั้งที่คุณสิริกัญญาพูดไปเรื่อยอยากให้เปลี่ยนแปลงวิธีการนะ How นะไม่คือคุณสิริกัญญาเขาเอาคำสวยๆมาต่อๆกันแล้วเอาเทคนิคข้อเทอมทาง finance มาใส่ในระหว่างประโยคและทำให้คนน่ะฟังเทคนิคข้อเทอมทาง finance เหล่านี้แล้วรู้สึกแบบเหมือนเราเจอแบบสมการและกราฟของนักเศรษฐศาสตร์แล้วเรากลัวจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คุณสิริกัญญาพูดไม่มีอะไรเลยคือคุณสิริกัญญาพยายามจะบอกว่าเธอไม่มีเงินมาทำ560,000 ล้าน 1. เธอหาเงินมาทำสิ่งนี้ไม่ได้ 2. ไม่มีใครจะอนุญาตให้เธอกู้เงิน 3. แบงก์ออมสินให้เธอกู้เงินแล้วตอนนี้เธอกำลังเอาตีนไก่หน้าผากว่าเธอจะหาเงิน500,000 กว่าล้านนี่มาจากไหน อันนี้คือข้อสมมติฐานของคุณสิริกัญญาซึ่งคุณสิริกัญญาสามารถพูดให้เข้าใจง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านโดยไม่ต้องใส่เทคนิคข้อเทอมของการเงินการคลังมากลบเกลื่อนความกลวงในเนื้อหาของตัวเองแต่ทางพรรคเพื่อไทยเขายังไม่ได้เคาะเลยว่าเขาจะเอาเงิน500,000 กว่าล้านนี่มาจากไหนเรายังไม่ได้ยินว่า 1. เอาเงินมาจากไหน 2. เนี่ยเรื่องของการปรับเงื่อนไขก็ยังไม่นี่คือเป็นข้อเสนอจากอนุกรรมการเฉยๆนะยังก็ยังไม่ปรับคือประเด็นหลักใหญ่เนี่ยยังต้องฟังคุณเศรษฐาผมเลยบอกว่างานนี้เนี่ยไม่แค่ข้อเสนอเล็กๆจากคณะอนุแต่สิ่งที่คุณสิริกัญญามาพูดทุกวันทุกวันทุกวันน่ะมันคือการบูลลี่มันคือการบูลลี่ให้ทุกคนน่ะเข้าใจว่าสิ่งนี้ถึงทางตันสิ่งนี้คือการฆ่าตัวตายสิ่งนี้คือการแบบระเบิดตัวเองของพรรคเพื่อไทย เธอไม่มีวันทำได้เธอไม่มีวันหาเงินมาทำได้ก็อยากจะยืมคำพูดของหมอมิ้งมาอีกรอบนะคะคุณสิริกัญญาคือวินเนอร์สปิริตเนี่ยมองเห็นทุกทางออกของปัญหาแต่ลูเซอร์สปิริตมองเห็นปัญหาในทุกทางออกซึ่งอันนี้เป็นสปิริตของคุณสิริกัญญาค่ะตรงไหนมีทางออกกูเห็นปัญหาหมดเลยนะโอ้โหนะอ้าว
ก็เดชบุญที่เราไม่มีรัฐมนตรีคลังชื่อสิริกัญญาค่ะนะเออแต่ผมก็ตลกดีนะคือเมื่อวานผมก็เห็นข่าวนี้ออกมาใช่ไหมอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าห้ามถอยเด็ดขาดในกรณีนี้เพราะว่าพูดตรงๆถ้าพรรคเพื่อไทยเอาด้วยกับเงื่อนไขที่เป็นข้อเสนอนี้เนี่ยมันก็จะทำลายวัตถุประสงค์ทุกอย่างที่คุณวางมาไว้แล้วก็จะทำให้โครงการนี้ไม่ตอบโจทย์ใช่นะครับตามที่คุณวางไว้แต่ผมตลกตรงไหนรู้ไหมพี่แกกใครเป็นคนไม่แฮปปี้กับโครงการนี้พวกพี่หรือเปล่าพวกพี่อ่ะใช่ไหมและถึงสุดท้ายพอเขาไม่ทำผมเห็นอะไรรู้ไหมนึกว่าจะดีอกดีใจกันดีแล้วลูกหลานเราจะได้ไม่เป็นนี่ป่าวดาว่าไม่ให้จริงก็คือลึกๆกูอยากได้อยู่แล้วหมื่นหนึ่งแล้วกูไม่ได้ใช่ไหมก็คือว่าไอ้คนที่มันหายไปไม่กี่ล้านคนคือในแง่พักเนี่ยผมเห็นใจพักนะแล้วรู้สึกว่าถอยไม่ได้นะแต่ว่าในแง่ความสะใจว่าถ้ามันต้องให้และตัดโทษนะพวกมึงออกไปเนี่ยกูสะใจว่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะแค่คิดว่าพรรคเพื่อไทยและคณะทำงานเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะอย่าเสียสมาธิจากนอยส์พวกนี้จิตอ่อนใช่อยากจะเดินไปที่หน้าพรรคแล้วก็ตะโกนเขาว่าจิตอ่อนไม่แล้วอีกอย่างนึงคือการสื่อสารของพรรคผมขอฝากไว้ด้วยคือว่าในเมื่อนี่มันยังไม่ใช่เป็นมติของการตัดใจว่าจะทำ1 2 3 4 5ดังนั้นเนี่ยนะครับคุณจุลพันธ์นะครับในฐานะที่รู้จักกันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการก็จริงก็ไม่ต้องตอบนักข่าวทุกคำถามก็ได้บอกว่าแกตอบทุกวันเลยนะแล้วผมก็โวยวายไปหลายทีแล้วถ้าไม่มีอะไรขึ้นหน้าก็ไม่ต้องตอบแล้วสไตล์การพูดของพรรคเพื่อไทยในเจนของคุณจุลพันธ์เนี่ยจะไหว้ครูยาวไหว้ครูแบบเมื่อมีคนทักท้วงมาเราก็อยากจะรับฟังแล้วพอคุณสรยุทธ์ถามว่าก็คุณไปหาเสียงไว้แล้วคุณจุลพันธ์ก็จะพยายามอธิบายว่าหมดช่วงเวลาของการหาเสียงแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการทำนโยบายให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้เราไม่ได้ทำนโยบายนี้เป็นการหาเสียงพอช่วงเวลาของการหาเสียงมันจบลงแล้วคือไหว้ครูไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้นักข่าวและสำนักข่าวอะเอาคำไหว้ครูอะเป็นท่อนแยกออกไปเป็นท่อนท่อนแล้วเอาไปตีฟูว่าเขาบอกว่าหมดช่วงเวลาของการหาเสียงแล้วเขาไม่จำเป็นต้องรักษาคำสัญญาเพื่อการโฆษณาเพื่อการโฆษณาก็โดนซึ่งมันเป็นท่อนไหว้ครูหมดเลยก็ต้องฝากไปยังส.ส.หรือรัฐมนตรีใดๆของพรรคเพื่อไทยว่าหยุดไหว้ครูทุกครั้งของการสื่อสารให้ hit to the point ใช่แล้วพูดแต่สิ่งที่เป็น message ของสิ่งนั้นจริงๆไม่ต้องพยายามจะเอาจะพูดแบบไหว้ครูเพื่อเราก็ฟังคุณคุณก็สำคัญโอ้คุณทักท้วงมาเราขอบคุณเลิกเอาใจอีกคนพวกนี้ไม่ต้องไปทำเป็นไหว้ครูรักษามารยาทใดๆทั้งสิ้นบางทีรักษามารยาทมากเกินอ่ะแล้วใช้เวลาครึ่งหนึ่งของการพูดไปกับการไหว้ครูพวกนี้ต่อไปนี้ค่ะไม่ต้องไหว้ครูแล้ว hit to the point ตอบให้มันตรงประเด็นและถ้ายังไม่ถึงเวลาต้องตอบก็บอกว่ายังไม่พร้อมจบนะฮะหรือไม่ก็บอกว่าเนี่ยนี่เป็นจุดเราประชุมกันมาก็จริงแต่ว่าเราต้องขอเสนอข้อเสนอนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีก่อนจบตอบอย่างนี้ได้ตอบอย่างนี้ก็ได้ว่าเราจะตอบก็ต่อเมื่อ พวกท่านทำการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของท่านจนเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณชาดาเขาให้ลูกเขยเขาลาออกอ่ะเขาจัดการได้เร็วกว่าเรื่องสแกนเดิลทางเพศในพรรคเพื่อในพรรคก้าวไกลนะคะครับพรรคก้าวไกลยังเรายังตรวจสอบกันเองไม่เสร็จนะขณะเดียวกันอยู่ดีก็มีคุณกรจาติกาวนิชนะครับโพสต์เฟซบุ๊กเตือนรัฐบาลว่าระวังนะอย่าไปกู้เงินต่างประเทศไปประเด็นคือข่าวแล้วนี้มาจากไหนเนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่คุณสิริกัญญาพูดก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็น speculation ถูกไหมยกเว้นมีนอนอยู่ในคณะอนุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกรณีคุณกรนี่มาจากไหนหรือคุณกรไปรับทราบมาว่าถ้ากู้ออมสินไม่ได้ก็จะกู้เงินจากต่างประเทศอะไรแบบนี้ล่ะฮะวันนี้รัฐบาลจะมีการพันธบัตรกู้เงินสกุลดอลลาร์พร้อมอธิบายว่าเป็นการเปิดตลาดเพื่อสร้างราคาอ้างอิงนะฮะคือคำอธิบายที่พนักงานมาร์เก็ตติ้งธนาคารมักจะใช้ในการขายบริการนี้แน่นอนไม่มีใครรู้ดีเท่าท่านอันนี้ผมเชื่อนะฮะงั้นถามว่าทั้งโลกเลยเนี่ยถ้ารัฐบาลเขาเอาออกพันธบัตรออกมานี่เป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งหมดเลยเหรอครับพี่คือพี่จะทำของพี่ก็เรื่องของพี่นะครับตอนพี่อยู่ JP Morgan ก็ไม่ว่ากันจะถามว่าเวลารัฐบาลจะขายพันธบัตรมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับมันเพราะอย่างที่เราฟังดูเนี่ยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Green Bond ถูกป่ะพันธบัตรสีเขียวมันก็เป็นอีกจุดประสงค์หรือเปล่านี่เราก็ตอบไม่ได้แต่น่าจะหมายว่าสิ่งที่คุณก่อนจะพูดแล้วผมตลกไงก็คือว่าถ้ารัฐจะออกพันธบัตร
เป็นสกุลดอลลาร์ความหมายก็คือมันก็ต้องมีคนเห็นประโยชน์แล้วมาซื้อถูกไหมเขาต้องเห็นประโยชน์มันถึงจะมีคนซื้อถ้ามันไม่มีประโยชน์คนก็ทิ้งถูกไหมแต่งงอ่ะว่าวันนี้หากรัฐบาลไทยออกพันธบัตรกู้เงินสกุลดอลลาร์น่าจะต้องมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 1% คือเท่ากับเราต้องจ่ายดอกเบี้ย 6% ขึ้นไปพร้อมกับรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับการกู้เงินบาทโดยรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ย 3.3% แพงกว่าประมาณ2เท่านะฮะแล้วถ้าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพวกคุณขายพันธบัตรกันเนี่ยแล้วเงินดอกเบี้ยที่ออกไปแต่ละปีเป็นหลัก 6-7 8แสนล้านนี่ตอนนั้นคือไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยตอนนั้นคุณไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่เคยสนใจอะไรเลยใช่ไหมแล้วช่วงที่ผ่านมาไอ้คนถือก็เป็นบอลในประเทศไทยเนี่ยถามว่าใครบ้างที่มาถือหุ้นถือพันธบัตรในประเทศไทยก็มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศก็เป็นคนถือทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไปปิดอยู่แค่ว่าเราต้องกู้เงินในประเทศแต่ว่าในเมื่อคุณออกบอลขึ้นมาคุณต้องเปิดกว้างแค่ตั้งราคาเท่าไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตลาดมันขึ้นอยู่ของเหล่านี้มันเป็นที่มาร์เก็ตถูกไหมอาจารย์วิโรจน์มาร์เก็ตเป็นคนตัดสินใจว่าควรจะซื้อควรจะไปลงทุนในบอลหรือพันธบัตรของประเทศไหนขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของประเทศเหล่านั้นแล้วก็นักลงทุนโดยทั่วไปนะที่ผมดูในช่วงของการวิเคราะห์ตลาดหุ้นต่างๆในโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยมาถึงจุดที่ถูกแรงกดดันต่ำสุดแล้วต่อจากนี้ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสหรัฐก็ต้องชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งต่อไปก็มีโอกาสที่มันจะรีบาวน์มาขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะแล้วที่ตกเนี่ยมันไม่ได้ตกเฉพาะหุ้นไทยนะมันตกทั้งเอเชียเนี่ยนะฮะและที่ผ่านมาขออนุญาตถามหน่อยเถอะไอ้พวกที่ด่ากันดิ่ง30จุดนู่นนี่เฮ้ยเมื่อก่อนพวกท่านน่ะหลายท่านก็เป็นคนบริหารอยู่ไม่ใช่เหรอตลอด9ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็ดิ่งมาตลอดคือตอนนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเองแล้วไงพอมันเกิดสถานการณ์จากปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้คุณก็มาถล่มกันแต่ถามว่าไอ้ตัวฟันดาเมนทัลที่คุณดูแลมาตลอด 8-9 ปีทำไมไม่มีอะไรดีขึ้นนั่งทำอะไรกันอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยกันหรือไงส่วนคุณกรก็กรเถอะนะโกเวนก่อนใช่ไหมโกเวเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มาพูดเรื่องอะไรก็มาพูดถึงเรื่องต้มยำกุ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกคุณไม่มีส่วนนะวะอย่าให้ขุดนะเออคือประสาทแดกอ่ะจะคุณจะกลับไป20กว่าปีหาพระแสงวิมานอะไรคือขายผีต้มยำกุ้งอยู่นั่นน่ะและความผิดพลาดนั้นเกิดจากใครนักการเมืองหรือไม่ฮะใช่ไม่ใช่แบงค์ชาติมันเกิดจากการบริหารจัดการของแบงค์ชาติการบริหารจัดการและการคอร์รัปชันของภาคเอกชนที่ทำเรื่องแบงกิ้งและระบบการเงินวานิธนกิจหรือไม่ถูกนะฮะอย่าให้ขุดนะครับคุณกรฮะเดนยูโกเวแล้วถามว่าแล้วบทเรียนจากปี2540มันทำให้เกิดนะฮะแบงก์ชาติเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเอาไปต่อดีกว่านะครับกรณีของ Digital Wallet ที่มีข่าวมาจากคุณจุลพันธ์ว่ามีข้อเสนอ3ข้อเข้ามาคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าข้อเสนอของคณะอนุกรรมการนั้นเป็นอย่างไรแต่วินาทีนี้นะครับยังไม่มีการพูดถึงว่าจะมีการใช้ข้อเสนอนั้นแต่อย่างใดนะครับบอกว่าเรารับฟังทุกความคิดเห็นก็จริงแต่ไม่อยากให้พูดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็กๆหรือมาตอบทีละข้อขอให้มีคำตอบทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าการพูดแบบย่อยในแต่ละประเด็นเนี่ยจะเกิดความสับสนนะฮะและเมื่อถามนะครับว่าจะมีการตอบสังคมอย่างไรนะหากมีการลดเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้เงินลงมารัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ได้บอกว่าจะลดกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้หรือจะเอาอย่างไรนะผมไม่ได้อยากให้เกิดความสับสนเพราะหากจะตอบต้องตอบให้หมดนะฮะก็คือสรุปว่าย้ำคีย์เมสเซจของคุณเศรษฐาก็คือว่าก็ยังไม่ได้ลดปุ่มเป้าหมายไงครับแล้วก็มันก็มีข้อเสนอขึ้นมาใช่มีแค่ข้อเสนอมาแต่สิ่งที่เราได้กลิ่นจากบรรยากาศทั้งหมดนี้จากทางที่คุณสุรพันธ์พูดคุณเศรษฐาพูดเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในอนุกรรมการไม่ต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นรวมทั้งคุณสิริกัญญาด้วยซึ่งเป็นฝ่ายค้านก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ไม่อยากให้นโยบายของรัฐบาลสำเร็จแต่สิ่งที่รัฐบาลและคุณเศรษฐาต้องระวังมากๆนะคะก็คือจะรักษาออโตโนมีของรัฐบาลที่จะผลักดันนโยบายนี้ให้เสร็จแม้ว่ากลุ่มเทคโนแครดของรัฐทั้งหมดจะเป็นจระเข้ขวางคลองและจะทำทุกวิถีทางไม่ให้รัฐบาลทำสิ่งนี้สำเร็จรวมทั้งสภาพัฒน์ด้วยคือแขกว่าเทคโนแครดของรัฐไม่เอาด้วยพวกนี้เขาคอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วมาต่อเนื่องยาวนานมันเป็นแพทเทิร์นมาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะคือสำหรับเขาเนี่ยนั่งเฉยๆดีกว่าใช่ไหมสิ่งที่เขานำเสนอคืออะไรก็คือนั่งเฉยๆและถามว่านั่งเฉยๆในสภาวะที่ปัจจัยภายนอกมีผลกระทบมากขนาดนี้อย่างเดียวที่เราทำได้คือปรับโครงสร้างภายในเนี่ย
ก็ยังจะไม่ให้ทำแล้วจะให้ทำอะไรแล้วเราก็ต้องยืนยันนะคะว่ารัฐบาล ได้อำนาจจากประชาชนและทำหน้าที่ฝ่ายบริหารเทคโนแครตของรัฐและข้าราชการมีหน้าที่สนองตอบต่อนโยบายนั้นของรัฐบาลเพราะคนที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้คือรัฐบาลไม่ใช่ข้าราชการค่ะอืมนะครับแต่ว่าสุดท้ายนิดนึงนะครับฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการสื่อสารสำคัญเรื่องใหญ่แบบนี้นายกพูดคนเดียวเถอะนะครับถ้าย้อนกลับไปคุณแขกในยุคพรบ2ล้านล้านมีสองคนท่านที่พูดก็คือคุณยิ่งลักษณ์กับคุณชัชชาติเท่านั้นไม่ต้องไปให้สภาพัฒน์ไม่ต้องไปสอบถามใครทั้งสิ้นเอา2คนนี้ชัดเจนแล้วก็สื่อสารมาแบบคุยจัดในเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นชัดเจนเห็นภาพเลยจบไม่ต้องมาแบบคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีเนี่ยเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามคุณสมศักดิ์ว่ายังไงไปสอบถามคุณพี่หนูหลืองว่ายังไงแล้วรัฐบาลก็ don't try to be too nice to them จิตแข็งฮะใช่จิตต้องแข็งไม่ต้องพยายามไนซ์กับพวกนั้นมากไม่ใช่พวกนั้นหมายความว่าเขามีหน้าที่ทำงานสนองต่อรัฐบาลเพราะคนที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นรัฐบาลไม่ใช่เขาแบทเสร็จครับพักสักครู่นะครับช่วงสุดท้ายของ Talking Thailand มาดูครับตัวเลขของการลงทุนจากต่างประเทศที่ประเทศไทยในช่วง9เดือนแรกนี้เป็นยังไงแล้วก็การลงทุนครั้งใหญ่ของฉางอานในประเทศไทยสักครู่หนึ่งกลับมาครับนี่คือก้าวต่อไปของ Voice TV เพื่อสะท้อนเสียงของการเปลี่ยนแปลง6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาที The Daily Dose Live ยามเช้าปลุกเซลล์สมองอย่างไร้ฟิลเตอร์10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีจันทร์พุธศุกร์พบกับ Divas Cafe รูปแบบใหม่เล่นใหญ่อลังการไปกับพิธีกรมากคุณภาพฝีปากแซ่บเที่ยงตรงถึง13นาฬิกา30นาทีวิเคราะห์ประเด็นเด่นทั้งไทยต่างประเทศกับนักวิเคราะห์ใน Wake Up Thailand ต่อด้วยปากแจ๋วชูกราฟรี In Her Eyes 17นาฬิกาถึง18นาฬิการถทิพไตพบกับเหล่าคนดังในแวดวงการเมืองที่จะมาถกแขนเสื้อพูดคุยสบายๆหลังเลิกงาน Money Matters เพราะเงินนั้นสำคัญตอบโจทย์การใช้เงินให้คุ้มค่าTime to Talk ได้เวลามานั่งคุยบริหารทรัพยากรและเวลาทรงคุณค่าแบบมืออาชีพ Talking Thailand รายการเดียวที่จะสรุปทุกความเคลื่อนไหวประจำวันพร้อมบทวิเคราะห์ข่าวของคุณคิดต่างกับเรา Talking Thailand ทุกวัน 18:00 น.ถึง 19:30 น. The Daily Dose โลกการเมือง 19:30 น. ถึง 20:00 น.วิเคราะห์ข่าวร้อนการเมืองเศรษฐกิจและต่างประเทศผ่านมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายในแบบที่ไม่เหมือนใครสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชะลอมไม้ไผ่สารสวยงามสุดพรีเมียมชุด599บาทกระเป๋าผ้า Yovoy Matters ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ 3 in 1 สูตร Power และสบู่ก้อน Voice Soap ชุด999บาทกระเป๋าผ้า Yovoy Matters กาแฟ 3 in 1 สูตร Fiber ผงโกโก้แท้ 99.99% ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste สบู่เหลวน้ำยาล้างจานกลิ่นอโรมาและ Voice Tea ชาอูหลงชุดสังฆทานพรีเมียมจาก Voice Plaza ครบชุดเครื่องอรรถบริขารทั้งของกินและของใช้ครบเครื่องเรื่องงานบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือทำบุญครบรอบชุดสังฆทานพรีเมียมทั้ง2ขนาดสั่งซื้อได้ทาง02-114-8114และที่ voicetv.shop สาธุ Voice คลองแข่งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคลองแข่งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยยกระดับขนมคลองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะย้ำนะครับว่า Voice View แต่ช็อตตอนนี้เซลล์ยาสีฟันอยู่นะครับ3หลอด450บาทจากปกติหลอดละ190หรือว่า3หลอด570แล้วก็โกโก้นี่ซื้อ1แถม1ของพี่ชูนะฮะและย้ำนะครับไม่ได้เอาไว้ชงดื่มอย่างเดียวนะมันสามารถที่จะเอาไปทำประกอบอาหารอะไรได้เยอะแยะเลยแล้วเป็นโกโก้เพียวนะ 99% กว่าเดี๋ยวนะสูตรจริงไหมเนี่ยที่บอกว่าสบู่เหลวอาบน้ำขวดละ179บาทอ่ะเอานี่แยกขายอีก1ขวดแล้วเหรอขายขวดเดียวครับคุณแน่นอนผมนี่ชอบไอ้ตัวเขาเรียกว่า179บาทจากปกติขวดละ290โหลดเยอะมากเออถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถึง31ตุลาคมลดเกิน 50% เปอร์เซ็นต์เปล่าเนี่ยไม่ปกติ290นะครับและที่ลดอีกก็คือชาอูหลงหรือชาเอลเกรก็ได้เนี่ยปกติราคาแบบกระปุกละ290นี่ลดเหลือ159บาทจะบอกว่าชาอูหลงกับเอลเกรของวอยซ์ละมุนแล้วก็ดื่มง่ายดื่มแล้วมันซูตติ้งอ่ะมันปลอบประโลมมากปลอบประโลมแบบจิตวิญญาณแต่เอลเกรนี่มันก็หาทานได้เรื่อยๆแต่อีมะตูมไออูหลงเราเนี่ยอูหลงมะตูมใบเตยนี่แบบอินี่มากเลยแบบรู้สึกประทับใจนะใช่นะครับถ้าสนใจสินค้าของเรานะครับไปได้ที่ voice.shop หรือ02-114-8114นะฮะคลองแคงก็ลดนะครับคลองแคงมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ตั้งบนโต๊ะกลัวหายเมื่อวานแขกกินคนเดียวครึ่งกระปุกเห็นไหมพี่แขกก็เป็นแหละเนี่ยนึกว่ามันหยุดไม่ได้นึกว่าบล็อกผมคนเดียวอร่อยมากแล้วพอก้นกระปุกอ่ะจะต้องเอานิ้วไม่เอานิ้วแตะน้ำลายแล้วก็ไปแตะแล้วก็มาดูดนิ้วต่ออร่อยมากเออนะสนใจสินค้านะครับ02-114-8114นะครับส่วนวันนี้ครับมีดีลใหญ่นั่นก็คือฉางอานออโต้เซาท์อีสเอเชียลงนามซื้อขายที่ดินกับ WHA Eastern Seaboard ระยองหรือที่ EC 250ไร่ครับนะเพื่อสร้างนะครับโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า EV รองรับการเติบโตในประเทศ ให้เป็นฐานการส่งออกนะฮะโดยคุณจรีพรนะครับจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานนะครับเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ. WHA Corporation นะลงนามซื้อขายที่ดินจำนวน250ไร่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard จังหวัดระยองในพื้นที่เขตพัฒนานะครับพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC กับบริษัทฉางอานออโต้ South East Asia จำกัดนะฮะซึ่งเป็น1ใน4บริษัทยานยนต์ไฟฟ้า EV ชั้นนำของจีนถือเป็นการขายดีลนะครับขายที่ดินใหญ่ของ WHA ในปีนี้และส่งผลให้เป้าหมายการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปที่คาดไว้นะครับก็คือ 2,750 ไร่และมองว่าเป็นการสนับสนุนไทยนะครับให้กลายเป็นฐานการผลิต EV ที่ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมของ WHA มีเอกชนจีนรายใหญ่มาตั้งโรงงานผลิต EV แล้ว3รายนะครับไม่ว่าจะเป็น MG BYD แล้วก็ Great Wall Motor โอ้คือ3เจ้านี้อยู่กับ WHA หมดแล้วนี่คือเป็นเจ้าที่4ก็คือฉางอานนะครับโอ้โหก็คือทางคุณจริพรก็บอกนะขอบคุณนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง FDI เพื่อดึงดูดนักลงทุนขอบคุณที่ท่านนายกไปเดินทางไปนะครับแล้วก็ไปถามนักลงทุนต่างประเทศว่ารัฐบาลไทยเนี่ยสนับสนุนอะไรบ้างเพื่อที่ให้ต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยถือว่านายกได้ทำการนายกเพิ่งเจอแล้วก็มาลงทุนซื้อเลยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าเขาคงวางแผนมาพักใหญ่อะแต่มันมาสำเร็จ
คือทำดีลได้ก็มันมีข่าวมาว่าฉางประยุทธ์คิดเศรษฐาทำก็นี่แหละไม่มันมีข่าวมาตอนก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตัวฉางอาสนใจเป็นลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าติดต่อประยุทธ์มา3ปีก็ไม่คืบหน้าไม่คืบหน้าแล้วก็มาเลเซียจริงๆนั้นอยากจะดึงฉางอาไปลงทุนมากเพราะว่ามาเลเซียก็อยากทำรถไฟฟ้าแต่ว่าฉางอาก็ยังไม่ยอมไปก็ตื้อประเทศไทยพอคุณเศรษฐาทราบปุ๊บบอกให้ BOI ไปคุยกับฉางอาฉางอาโอเคดีใจมากซื้อที่ดินคุณจะดีพอเลยจบเลยก็อันนี้คือผลงานที่จับต้องได้ไอ้มีไอ้ม่วงสั่งไหมเห็นตัวเลขนะคะใน5อาทิตย์แรกที่คุณเศรษฐาเป็นนายกคือจะบอกว่าเราแบกก็ด่าเถอะอยากจะด่าว่าเราแบกแค่ไหนก็ด่ามาเลยค่ะแต่เมื่อพูดคำว่าแบกเมื่อไหร่จะเลิกแบกจนบ้าเมื่อพูดประโยคนี้เสร็จแล้วอ่ะแขกอยากให้อธิบายต่อว่าแล้วที่ผลงานทั้งหมดที่เราได้เอ่ยมาเนี่ยมีตรงไหนที่ไม่จริงมีตรงไหนที่เราพูดแล้วมันไม่จริง มีตรงไหนที่เราแสดงเหตุผลไปแล้วคุณเอาเหตุผลมาคัดงานเราได้เมื่อพูดคำว่าแบกเสร็จแล้วเนี่ยมีตรงไหนที่เอามาถกเถียงคัดงานเราได้เขาได้อย่างเดียวพี่มันไม่มีแล้วคุณจะเถียงไหมล่ะว่าอันนี้เป็นผลงานในเพียง5อาทิตย์ของคุณเศรษฐาแล้วคุณจริพรนะครับก็ตอบคำถามเรื่องนี้นะฮะว่าอีสงครามการค้าเนี่ยมันส่งผลดีต่อ VHA นะก็คือก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของทุนโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนจีนที่ขยายฐานออกนอกประเทศเพื่อป้องกันผลกระทบด้านการค้านะครับทำให้ไทยกลับมาเป็นที่สนใจแล้วเราพูดอยู่ตลอดว่าในช่วงที่เกิดสงครามการค้าเราถามเลยว่ายุทธศาสตร์ไทยอยู่ไหนเพราะทำไมมันถึงไหลไปเวียดนามจังทำไมมันไหลไปอินโดจังทำไมมันไหลไปมาเลเซียจังแล้วยุทธศาสตร์ของเราในการที่จะดึงเม็ดเงินการลงทุนตรงนี้เนี่ยเฮ้ยคุณทำอะไรบ้างสรุปก็คือไม่ได้ทำอะไรเป็นจริงเป็นอะไรสิ่งที่คุณจริพรตอบที่ผมชอบมากเลยเพราะแกบอกว่าไม่ได้แคร์เลยนะครับที่บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น400 500เพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือรัฐบาลคุณทำ FTA ค่าจ้างของคนที่อยู่ในที่คมเราเนี่ยมันแพงกว่าอยู่แล้ว400เนี่ยแต่ว่าเราสำคัญว่าถ้ารัฐบาลมี FTA นะเข้ามาลงทุนในนี้ส่งออกไปเนี่ยมันสะดวกกว่าจริงมันติดคอขวดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเรามีความได้เปรียบอื่นๆกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะฮะพี่เก๋เวลาเขาคำนวณข้อลูกคิดกันเนี่ยนะฮะเอาละแรงงานมันเป็นหนึ่งในปัจจัยแต่ในโลกที่เทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามามีความสำคัญเนี่ยเขาดูอื่นเขาดูโลจิสติกใช่ไหมเขาดู access to market เขาดูระบบการเงินที่เข้มแข็งนโยบายที่มีความต่อเนื่องคือเราจะต้องมาขัดน็อตพวกนี้ให้ดีนะฮะเพื่อที่จะให้ไอ้เม็ดเงินการลงทุนเนี่ยได้เข้ามาและรัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างที่คุณจริพรพูดต้องไป approach ใช่แล้วก็หา FTA มาเยอะๆมันทำให้ประเทศนั้นน่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญคือฉางอาเนี่ยส่งออกหลายประเทศเลยนะใช่แล้วก็เซินซิงหัวกรรมการผู้จัดการบริษัทฉางอานออโต้เซาท์อีสต์เอเชียจำกัดก็บอกว่าการลงทุนในเฟสแรกนี้เงินลงทุนเท่าไหร่รู้ไหมคะคุณผู้ชมเท่าไหร่ครับ 8,862 ล้านบาทขอพูดอีกรอบนะคะ 8,862 ล้านบาทโดยการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยขวาสำหรับจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษแอฟริกาใต้ด้วยกำลังการผลิต 100,000 คันต่อปีคาดว่าจะเริ่มผลิตรถยนต์ได้ในปี2568รวมทั้งมีแผนจะตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ในไทยอีก5ปีข้างหน้าและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจพี่แขกรวมทั้งตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราด้วยตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนที่มีความสำคัญใช่ไหมถ้าเราอยากได้เพราะถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นเขาเรียกว่าหับของการผลิตรถยนต์อีกเรื่องนี้ซัพพลายเชนเรื่องแบตเตอรี่ตรงนี้ซึ่งถ้าเขามาลงทุนให้ก็เวิร์กนะครับมาดูเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับคุณณพินทรศรีสัพพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับก็บอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการสรุปตัวเลขการลงทุนของต่างชาติตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายนนะครับว่ามีทั้งสิ้น493รายเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะฮะโดยแยกเป็น2ประเภทนะครับก็คือการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว166รายและการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอีก327รายโดยบอกว่าเงินลงทุนในช่วง9เดือนแรกนะครับจากต่างชาติในประเทศไทยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 84,013 ล้านบาทนะฮะส่งผลให้มีการจ้างงานคนไทย 5,703 คนเพิ่มขึ้น 41% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วต่างชาติที่มาลงทุน5อันดับแรกมากที่สุดนะฮะ
1ญี่ปุ่นฮะ111รายด้วยเงินลงทุน 22,929 นะฮะสหรัฐอเมริกา80รายเงินลงทุน 3,986 โอ้โหนี่ห่างกันเยอะมากเลยนะสิงคโปร์77รายฮะเงินลงทุน 25,13 ล้านบาทจีน38รายเงินลงทุน 13,377 ล้านบาทฮ่องกง20รายนะครับเงินลงทุน 5,369 รายโหสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เล็กกว่าญี่ปุ่นเยอะแต่ลงทุนพอๆกับญี่ปุ่นใช่ใช่สิงคโปร์ลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ธุรกิจที่มาลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็การเพิ่มศักยภาพของประเทศเช่นขุดเจาะหลุมปิโตเรียมต่างๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นแนวเกี่ยวกับปิโตเรียมในอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะครับก๊าซธรรมชาติต่างๆเป็นต้นพูดถึงเรื่องพลังงานชวนแวะออกนอกเรื่องนิดนึงค่ะได้คุยกับเพื่อนหลายคนที่เป็นพวกวิศวกรนะคือทุกคนเห็นตรงกันว่านิวเคลียร์จะมากลับมาโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะว่ามันภาวะสงครามและอะไรต่างๆเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้พึ่งพาฟอสซิลใช่แล้วก็เยอรมันก็กลับมาเปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคีปอินไมล์ไว้เหมือนกันนะแล้วก็แต่เราคือกำลังจะพูดว่าประเทศเราไม่มีใครรู้เรื่องนิวเคลียร์เลยนะก็ต้องฝากอวดูอีกเหมือนกันถ้าเกิดจะเป็นนิวเคลียร์นะครับส่วนประเทศเวียดนามครับก็บอกว่าอยากจะให้ไทยเนี่ยฟื้นการประชุมร่วมครม.สองประเทศคุณปานปรีภิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าได้เดินทางไปเยือนเวียดนามตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คารวะคุณฝามมิงจิ๋งนายกเวียดนามนะครับซึ่งทั้งสองประเทศก็มีการย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ทั้งไทยและเวียดนามมีมาทั้งแรกของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับนะฮะคุณอาจารย์ปรานปรีนะครับยังเผยว่านายกรัฐมนตรีเวียดนามเชิญคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการและเสนอให้รื้อฟื้นนะครับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมนะครับระหว่างครม.ไทยเวียดนามขึ้นมาใหม่ครั้งในปี2000นะครับ567หลังจากที่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะได้ปฏิเสธการจัดประชุมครม.ร่วมกับเวียดนามมายาวนานกว่า4ปีอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยทุกวันจะมีข่าวแบบนี้มาตลอดนี่เดี๋ยวนะสำนักข่าวที่เราข่าวมานี่เขาไม่รักประยุทธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบจะใช่นะแล้วคุณปานปรีนะครับก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามที่มีมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งเล่าว่าทางการเวียดนามมีหัวข้อด้านการค้าการลงทุนนะครับที่รอหารือกับไทยหลายสิบหัวข้อซึ่งตกค้างมาจากสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หากหัวข้อที่ตกค้างนะครับทั้งหมดได้หยิบยกมาพูดคุยการคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามได้สูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว9.07 ล้านบาทภายใน2ปีข้างหน้า 9,700 ล้านบาทภายใน2ปีข้างหน้าซึ่งคุณปาบอกว่าพอทราบแบบนี้ปุ๊บโทรหาคุณเศรษฐาเลยค่ะฮะซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ขัดข้องนะไม่ขัดข้องแต่การจัดการประชุมร่วมกันระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับซึ่งท่านนายกก็ตกใจนะบอกว่าอ้าวเรามีหัวข้อที่ค้างกันมาถึง4ปีเฉลี่ยเนี่ยฮะไม่ไปไม่ได้ไปต่อนะฮะคนไทยเนี่ยลงทุนในเวียดนามเยอะใช่นะฮะ TDI เนี่ยที่เราบอกว่า Thailand Direct Investment เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า FDI อยู่นะฮะแล้วส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ไปในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียโดยเฉพาะบริษัทที่เวียดนามบริษัทท็อปของบ้านเราเนี่ยที่เป็นเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยไปผมไปมาแล้วเขาเชิญผมไปดูบอกคุณสร้างทุกอย่างที่นี่หมดเลยเหรอครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค้าปลีกก็เอาโนฮาจากประเทศไทยไปสร้างโรงงานผลิตขวดผลิตเครื่องดื่มไปหมดหมดเพื่อนดิฉันซึ่งทำงานในบริษัทเจ้าสัวหนึ่งเนี่ยถึงแบบเพิ่งได้กลับมาเนี่ยค่ะไปประจำอยู่เวียดนาม6ปีใช่แล้วประเทศเขาก็กำลังเติบโตดังนั้นในการประชุมร่วมกันเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อทั้ง2ประเทศแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เวียดนามที่เราเคยคุยกันถือว่าเวียดนามมี CPTPP มี FTA กับยุโรปอย่างน้อยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเราในการที่จะจัมป์ทูตลาดเหล่านี้ก็ได้ใช่แล้วเราใช้ตลาดอาเซียนเป็นตัวลิงก์ต้องคิดแบบนี้สิโอเคจะได้รื้อฟื้นแล้วจะได้รื้อฟื้นแล้วค่ะเนี่ย4ปีที่หายไปไม่ยอมคุยกลัวอะไรอ่ะประยุทธ์ไม่ยอมคุยแปลกภาพเป็นยังไงภาพของไทยกับเวียดนามนะเวลานั้นเป็นยังไงเป็นคู่แข่งกันเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังพูดตรงนี้ไม่ได้พี่อย่างนี้อีกหลังไมค์เอ้าเหรอหลังไมค์เพราะผมได้มีโอกาสคุยกับเป็นเลขาธิการพรรคซึ่งไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประดีใช่ไหมคนนี้เหยียนฟูจองเนี่ยมารับเขาเรียกว่าอะไรปริญญาเอก
นะฮะกิตติมศักดิ์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนิดนึงอ๋อเอางี้เดี๋ยวเราขอแอบคุยกันเองเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามีสินค้าโรงงานมาเองนะครับโปร10เดือน10ใกล้หมดแล้วติดตามเลยครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับอย่างที่บอกนะฮะนี่คือโปร10เดือน10ครั้งสุดท้ายจริงๆนะท่านผู้ชมครับใครที่พลาดมหกรรมแห่งการช้อปปิ้งเนาะ6เดือน6มี7เดือน7มี8เดือน8มี9เดือน9มีและ10เดือน10ก็ผ่านพ้นมาแล้วเช่นเดียวกันเนาะผมขออนุญาตครับเหมือนที่ทั้ง3ท่านบอกนะครับนี่คือโปร10เดือน10และวงเล็บว่าครั้งสุดท้ายนะฮะดังนั้นใครที่พลาดโอกาสในการช้อปอ่ะกล้องจับมาให้ผมหน่อยนะครับนี่คือโปร10เดือน10เนี่ยท่านผู้ชมวงเล็บว่าย้อนหลังครั้งสุดท้ายนะฮะแปลว่าเจอโปรนี่อีกครั้งปีหน้านะฮะดังนั้นใครไม่ได้ช้อปมั่งยกมือขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่ครับทุกออเดอร์ก่อนวันนี้ขออนุญาตครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศย้ำนะครับทุกออเดอร์ค่ำคืนวันนี้ใครดู Talking Thailand อยู่เนาะโปร10เดือน10ย้อนหลังครั้งสุดท้ายครับขออนุญาตครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศเนาะอ่ะแล้วก็ไม่พอ10เดือน10นะครับปกติคอลลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ TikTok 800ก็มี900ก็มี 1,000 ก็มีถูกต้องมั้ยฮะวันนี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม10เดือน10ผมให้4กระป๋องที่เห็นบนหน้าจอนะ1 2 3 4ที่เห็นบนหน้าจอณขณะนี้จ่ายแค่1,000 บาทถ้วนย้ำนะครับ4กระป๋องที่บนหน้าจอ1 2 3 4กินได้ประมาณ4เดือนครับจ่ายแค่ 1,000 บาทถ้วนและประทานโทษนะครับบริการส่งฟรีแบบนี้โอเคไหมฮะโอเคใช่ไหมอ่ะไม่พอครับวันนี้ใครดู Talking Thailand อยู่10เดือน10 4กระป๋องพันกินได้ประมาณ4เดือนไม่พอครับขอญาตครับนี่ขอญาตแถม CL ตราโดนัทที่เห็นบนหน้าจอเนาะ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องเอาไปดูแลสายตาครับสายตาคืออะไรครับตัวนี้มีส่วนผสมทั้งโกจิบูรี่บิวบูรี่และใบบัวบกรวมไปถึงครับสารสกัดดอกดาวเรืองที่มีรูทีนช่วยดูแลและก็ถนอมสายตาเหมาะสำหรับใครครับคุณพ่อคุณแม่ครับยุคนี้บางคนเป็นแบบนี้ครับเนี่ยจ้องจอบ่อยๆถูกต้องไหมจ้องจอบ่อยๆดูโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับแสงสีฟ้ารบกวนสายตาคุณพ่อคุณแม่ให้นึกตามผมแบบนี้เนาะปกติแปรงฟันวันหนึ่งกี่ครั้ง2ครั้งเช้าเย็นล้างตัวอาบน้ำฟอกสบู่วันหนึ่งกี่ครั้งเช้าเย็นวันละ2ครั้งลูกปอถามแบบนี้ครับเคยดูแลสายตาไหมอ้าวเคยล้างตาไหมไม่เคยวันนี้เลยขออนุญาตครับเอา CL ตราโดนัทมาให้คนที่ไม่เคยดูแลสายตาครับอ่ะกล้องจับมาที่ผมเนาะใครที่ไม่เคยดูแลสายตานะผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับไม่ต้องจับเอาเฟรมนี้ไว้เลยครับใครที่ไม่เคยดูแลสายตาผมบอกวันนี้เนาะ CL ตราโดนัทครับช่วยดูแลและถนอมสายตาเหมาะสำหรับใครครับคนจ้องจอบ่อยๆคนเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆคนที่ไม่เคยดูแลสายตานั่นเองครับวันนี้แถมให้กินฟรี4กล่องต่อเนื่อง4เดือนให้คุณพ่อคุณแม่นึกภาพตามแบบนี้เอาเฉพาะเรื่องตานะคุณพ่อคุณแม่เรานึกย้อนแบบนี้เนาะรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโทษนะเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือพออายุมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับมีปัญหาเรื่องสายตาเลยแล้วลองยุคนี้ดูครับมีทั้งโทรศัพท์มือถือหน้าจอทีวีเดี๋ยวนี้ก็60 70 80นิ้วเนาะรบกวนสายตามากครับอันนี้ลูกปอขอญาตแถมโปร10เดือน10ครับเอา CL ตราโดนัทไปกินฟรี4กล่องต่อเนื่อง4เดือนฟรีและก็ฟรีนะฮะประธานโทษนะฮะวันนี้จ่ายแค่พันเดียวนะเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเนาะอ่ะมาดูตัวหลักของเรานิดนึงขายนึกว่าเอาของแถมมาขายนะเอามาแถมนะฮะอ่ะตัวคอลลาเจนกระป๋องเงินตราโดนัทก่อนครับจุดเด่นตัวนี้คือ1ออกจากโรงงานมหาชนเนาะโรงงานเราครับผ่านเกณฑ์ทั้ง GMP ผ่านเกณฑ์ ISO 9001:2015เนาะโรงงานเราครับมีห้องแลบเป็นของตัวเองมีเครื่องจักรเป็นของตัวเองรับรองว่ามาตรฐานสูงเพราะเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับชื่อโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนครับแล้วสินค้าเราวางจำหน่ายที่ไหนครับร้านบูธครับวัดสันครับ CJ ครับ Big C ครับและโลตัสสินค้าหรือโรงงานไม่ได้ยิงโทษนะครับร้านค้าเหล่านี้วางจำหน่ายไม่ได้เนาะ1กระป๋องลองดูราคาใกล้ๆครับ299อาตีกลมๆ300อ่ะ4กระป๋องคือ1,200
ค่ารถค่าราอีก200 1,400แล้วตัวเนี้ยไม่ได้แถมแน่นอนวันนี้พันหนึ่งได้4กระป๋องกินประมาณ4เดือนแถม CL ตาโดนัทดูแลสายตาอีก4กล่องก็กินได้อีก4เดือนถูกมากแล้วจุดเด่นตัวนี้คือมีทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ไทท์ทูแคลเซียมมีส่วนช่วยกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บย้ำนะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและเพิ่มโปรไบโอติกครับซึ่งเจอในโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวช่วยระบบย่อยของลำไส้ดังนั้นย้ำนะไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ไทท์ทูแคลเซียมช่วยกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บอายุมากขึ้นคอลลาเจนสำคัญครับและผสมโปรไบโอติกให้คุณกินง่ายด้วย4กระป๋องพันของแถมเพียบไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบที่1เนาะวันนี้ใครเปิดไวท์ทีวีใครดู Talking Thailand อยู่ครับ 1,000 บาทครับเอาคอลลาเจนไปกินทั้งหมด4กระป๋องต่อเนื่องประมาณ4เดือนเนาะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตา CL ตาโดนัทอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้นกินได้8เดือนเต็มๆครับแบงค์พันใบเดียวครับ02ครับ026 5888ย้ำครับ02ครับ026 5888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่แบบนี้งบ 1,000 บาทครับเอาคอลลาเจนทั้งหมด4กระป๋องครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องครับเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02 026 5888ย้ำครับ02 026 5888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่แบบนี้งบ 1,000 บาทเนาะบริการส่งฟรีครับเอาคอลลาเจนไปกิน4กระป๋องประมาณ4เดือนเนาะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับ02ครับ026 5888ย้ำครับ02 026 5888ครับค่ำคืนนี้ย้ำนะฮะบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้โอ้ยพูดคนเดียวเหนื่อยอ่ะ3ท่านรอแป๊บนึงนะฮะย้ำแบบนี้นะฮะส่งฟรีจ่ายพันเดียวคลอเจน4กระป๋องครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวไม่สะดวกโอนเงินคืนนี้ไม่เป็นไรเก็บเงินปลายทางได้เลือกวันให้ของไปส่งได้จะสิ้นเดือนไหมจะต้นเดือนไหมจะกลางเดือนไหมแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่อ่ะไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ครับ 1,000 บาทครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนเนาะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บ4กระป๋องแบงค์พันใบเดียว 480,000 บริกรัมครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือน02ครับ026 5888ย้ำครับ02 026 5888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่แบบนี้งบ 1,000 บาทครับเอาคอลลาเจนไปกิน4กระป๋องต่อเนื่องประมาณ4เดือนครับแถม CL ตราโดนัทอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวบริการส่งฟรีครับ02 026 5888ย้ำครับ02 026 5888ย้ำนะฮะ 1,000 ได้ถึง8ชิ้นครับคอลลาเจน4 CL อีก4ดูแลสายตาเนาะ8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับ02 026 5888ย้ำครับ02 026 5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วย02 026 5888ครับขอบคุณคุณปอนะครับแล้วจากกรณีที่ปปนำหนุมานกองปราบบุกอุทัยธานีรวบตัวนายกเทศบาลซึ่งเป็นลูกเขยคุณชาดาไทยเศรษนะครับล่าสุดนะครับคุณเตือนจิตราแสงไกรอดีตนายกเทศมนตรีอุทัยแล้วก็อดีตภรรยาคุณชาดาโพสต์ภาพถ่ายที่ถ่ายภาพคู่กับคุณวีรชาติรัศมีเนี่ยนะครับพร้อมชู2นิ้วใน Facebook ส่วนตัวอ่านบางคำนะครับทำอะไรมันก็ด่าไม่ทำอะไรก็ด่าฉะนั้นไม่ต้องไปสนอะไรแล้วแม็กเป็นคนพูดน้อยสุภาพนอบน้อมน่ารักแต่มีความดุดันเด็ดขาดอยู่ในตัวหลังจากแม่แมวของแม็กเสียชีวิตแม็กก็เคว้งและเสียใจหนักมากโชคดีมีภรรยาที่รักและเข้าใจมีลูกน่ารักเป็นกำลังใจได้พอยืนไหวนะฮะเงินเดือน 40,000 ใส่ซองภาษีสังคม 60,000 อันนี้ประสบการณ์ตรงตอนเป็นนายกเหมือนเขานะฮะเข้ามามีแต่เสียกับเสียเงินเสียเวลาเสียโอกาสที่ได้อยู่กับคนรักเสียเวลาได้ดูการเติบโตของลูกๆเสียที่คนชั่วเสียความสัมพันธ์เสียทีคนชั่วนะฮะ เสียความสัมพันธ์ใกล้ชิดของเด็กๆด้วยคำว่าทุ่มเทเพื่อส่วนรวมศึกครั้งนี้นะครับแม่จะยืนข้างแม็กแม่จะปกป้องลูกเขยคนนี้เสมือนเป็นลูกชายของแม่แท้ๆคนหนึ่งความจริงจะต้องปรากฏนะฮะไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำไม่ได้รับความจริงจะปรากฏมาเลยนะฮะพร้อมปะทะทุกองศาครับนะฮะก็
ซึ่งตอนนี้นะครับพลตรีจรูญปานเกียรติแก้วผู้บังคับการปปบอกว่าตอนนี้เนี่ยในการประกันตัวผู้ต้องหา5คนก็เป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ยื่นประกันได้นะครับเบื้องต้นจะสรุปสำนวนส่งต่อปปช.ภายใน30วันส่วนการลาออกว่ายังไงบ้างส่วนการลาออกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็เปิดเผยถึงการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีของนายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลอ่านว่าอะไรอ่ะพี่เก๋ตลกดูตลกดูตลกดูว่าในเบื้องต้นทางนายวีรชาติได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกเทศบาลตลกดูไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือหรือคำสั่งออกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดคือก็รีบลาออกโดยที่ไม่ต้องทำหนังสือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันยังต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงกันก่อนใช่ไหมคะว่าเขาถูกใส่ร้ายหรือเปล่าเขาทำจริงหรือเปล่าแต่โดยสปิริตเพราะว่าต้นทุนมันสูงไงพอพ่อตาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ่ะการที่ไม่ลาออกมันก็จะเกิดข้อครหาว่าโอ้ยคุณแบบเส้นใหญ่หรือเปล่าพ่อตาเป็นรัฐมนตรีช่วยสอบสวนไปเป็นพอพิธีเดี๋ยวก็รอดแต่ถ้าคุณชิงลาออกแล้วก็เคลียร์ว่าไม่มีการใช้อิทธิพลใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองความบริสุทธิ์ของตัวเองก็น่าจะดีกว่าค่ะครับปิดท้ายกันคือคดีของเขาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องการเรียกรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างระบบน้ำประปา 600,000 บาทครับปิดท้ายกันนะครับพื้นที่ระหว่างอุเทนถวายเตรียมอุดมจุฬาเนี่ยโอ้ยืดเยื้อมากเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้ทางอุเทนถวายนะครับย้ายออกจากพื้นที่ของจุฬาตั้งแต่14ธันวาคม2565ก็เลยทำให้ต้องคุณสุภาพอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีอวไปประชุมอาจารย์วิโรจน์ว่าตัวจะย้ายยังไงไปพื้นที่ใหม่ตรงไหนเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งบอกว่าตนในฐานะรัฐมนตรีที่มีหน้าที่กำกับดูแลทั้ง2สถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทั้ง2แห่ง2แห่งเนี่ยรู้สึกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าของอุเทนถวายแต่เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยหลักนิติรัฐที่ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอว.จำเป็นต้องยึดนะครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ทางอุเทนถวายส่งมอบพื้นที่เดิมและหาพื้นที่ใหม่สำหรับจัดการเรียนการสอนต่อไปซึ่งสำหรับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ตนจะดูแลให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อบุคลากรและนักศึกษารวมถึงจะดูแลในมิติทางสังคมโดยเฉพาะอัตลักษณ์ของอุเทนถวายที่มียาวนานกว่า93ปีคือตอบได้ดีนะคือไม่เอายังไงดีอะปกติเราไม่เคยได้ยินรัฐมนตรีพูดคำศัพท์ประมาณว่าจะดูแลไปถึงเรื่องอัตลักษณ์อะคือการย้ายเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนเรื่องประวัติศาสตร์ความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาตอบก็ตอบครอบคลุมไปถึงความห่วงกังวลมันไม่ใช่แค่อุเทนถวายไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนเลยตัวอย่างว่าคุณสุภมาศก็ค่อนข้างแอคทีฟนะเมื่อเทียบกับอาจารย์อเนกก็จะพูดเป็นคนเดียวกันเลยแกทำทุกอย่างนะอะไรนะก่อนเราคุยกันเรื่องอวกาศแกก็ส่งเสริมเรื่องอวกาศอีกเขาอายุยังน้อยด้วยไงพี่เขคุณสุภาพแม่อายุเท่าไหร่เองอะเด็กเราเป็นรุ่นน้องเรา 4-5 ปีเลยนะใช่ใช่เออก็ถือว่าคึกคักแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เอาหัวสมัยใหม่เข้ามาแล้วก็ทำให้อว.วิทย์วัดจุฬานะคะคุณวิทย์จุฬาเหรอวิทย์วัดจุฬาค่ะอ๋อโอเคโอเคอ่ะดังนั้นจะเข้าใจอุเทนถวายถูกคนอยู่โซนนั้นจะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทั้งหมดคือทอล์กอินทนายวันนี้ครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ